นิดนึงนิดนึงวางก่อนเข้าจริงแล้วเราว่างหูแตกว่าว่าเลยทำไมไม่ขึ้นอ่ะยังไงอ๋อมาละมันไม่ได้เตือนแต่ว่ามันแอบขึ้นแล้วมีเย่ๆด้วยใครเย่ๆใครอ่ะใครเย่ ใครเย่อ่ะเอ้ายังไม่ได้เข้าไปดูเพื่อนมากแชร์อยู่ก็ค่ะแชร์อยู่เลยเหรอใช่ตอนนี้เล่นเกมก่อนหรือเปล่าหรือว่าประมูลเลยรอ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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่เอเอสวัสดีพี่โน้ตนึกออกไหมสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนเดี๋ยวนะสวัสดีพี่เมงประเมินนะผมเย้เย้พี่ก๊อฟเอวอลนี่ก็เอวอลนะผมนี่มาเลยนิดนึงนะผมเนื่องจากว่าเกิดอิสเดนกว่าจะปั๊บกว่าจะตื่นกันเพิ่งจะเฟิร์นกันขึ้นมาเพิ่งจะเฟิร์นกันเหรอใช่ไหมน้องตาจำพี่ไม่ได้แล้วใช่ไหมมาถามฝากแชร์ด้วยนะครับผมจำได้จำได้น่าจะเป็นการประมูลส่งท้ายให้กับน้องปานแล้วก็เป็นการประมูลสินค้าโมเดลที่มีมูลค่าสูงที่สุดของเพจแล้วนะผมแซงหน้ามูลค่าของฮักบัตเตอร์แน่นอนนะครับวันนี้โอ้โหยเงือกแตกมากคือไปข้าเพจไม่ขายได้ไหมมายิ่งไปยิ่งสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านนะคะเข้าสู่ปปัตตานีซุปเปอร์ค่ะเพจประมูลสินค้าของเลวิทยุบังคับและโมเดลค่ะลูกค้านะวันนี้ค่ะวันนี้นะมีเลโก้ไหมครับอยากได้ไว้ให้ลูกชายเลโก้ยังไม่ได้เอาเข้ามาค่ะพี่เพราะว่ามันเยอะมากมันเยอะมากยังไม่ได้เอาเข้ามานะคะแล้วก็ใครวันนี้ที่อยากได้อะไรเพิ่มเติมนะคะนอกเหนือจากอย่างอื่นนะคะสามารถรีเควสต์ได้แจ้งกันไว้ได้จะได้จัดคิวแทรกลงให้นะคะลูกค้าไรเดอร์ที่มากวนสมาธินะคะเนี่ยนะพี่เอกสวัสดีค่ะเย่ๆมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นัทด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับหอมไม่ที่เขาถามว่าใครนะคือเขายังไม่ได้เข้ามาในห้องไลฟ์เหมือนนะคะนี่แหละแหมอ่ะแหมแหมพี่โอชนสวัสดีค่ะพี่ธีรพลพี่พงศักดิ์สวัสดีค่ะพี่วัฒนาสวัสดีด้วยนะคะอ่ะน่าจะครบกันแล้วนะแล้วก็แม่ค้าลืมทักทายใครไปหรือเปล่าคะหากนะคะลืมทักทายใครไปขอโทษขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะและวันนี้ค่ะเราบอกว่าเราจะประมูลชุดนี้กันนะคะตอนนี้ก็กำลังถกเถียงกันอยู่ว่าจะประมูลทั้งชุดหรือจะประมูลตัวเดียวก็คิดกับพ่อค้าแล้วบอกว่าไหนมันจะไปแล้วให้มันไปกันทั้งชุดเลยเอาไปยกเซตมีใครบ้างได้อยู่อันนี้พี่สุรเชษฐ์แย้มงามสวัสดีค่ะพี่แย้มกับชาคริปะคะพี่หมิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสเป้แก้กล้าสวัสดีพี่เสเป้สวัสดีค่ะพี่หมิงสวัสดีด้วยนะคะก็คือประมาณว่านะถ้าเกิดว่านะถ้ามันไปทีละชิ้นเนี่ยมันจะรู้สึกว่าไม่โอเคเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยว่างั้นถ้ามันจะไปก็มาไปทั้งทีมแล้วกันนะส่วนราคาจะจบอยู่ที่เท่าไหร่ก็พี่ไกลสวัสดีพี่วรุษสวัสดีค่ะพี่สุวัฒน์สวัสดีค่ะส่วนรักไปพี่นวับเอาเป็นตัวดีครับคือตอนนี้พี่นัทกำลังคิดกันอยู่ว่าลูกค้าหลายๆท่านก็อยากได้เป็นชุดลูกค้าหลายๆท่านก็อยากได้เป็นตัวตอนนี้มันเลยไปอยู่แบบช่างใจแม่ค้าค่ะถ้าทีละชิ้นมันก็จะนานไปด้วยแล้วก็ถ
ถ้าทั้งชุดก็คือลูกค้าบอกว่าถ้าอย่างผมได้ชิ้นนี้แล้วสมมุตินะลูกค้าได้ไปแล้ว5ชิ้นสมมุติลูกค้าจะต้องได้อีก7ชิ้นอ่ะบางทีคือลูกค้าจะต้องแบบไปหาสะสมอีกทีนึงสู้เพิ่มหรือต้องหาเก็บอีกรอบนึงหรืออะไรอีกรอบนึงคือมันจะเขาบอกว่ามันไม่คือเอางี้ปัจจัยประสบการณ์ด้วยนะสมมุติว่ามันมีเซตแค่5ตัวตัวอีก4ตัวมันโอเคพอถึงตัวสุดท้ายคือฉันจะต้องได้ด้วยพี่คนอื่นก็อยากได้เหมือนกันแล้วมันรู้สึกว่ามันจะฟาดฟันกันแรงเกินไปด้วยนะพ่อค้าเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเราขอเป็นว่าในลูกค้าในราคาที่ลูกค้ารับได้แล้วไปกันทั้งชุดไปกันทั้งเซตนะคะส่วนใครอยากให้เปิดทีละตัวเดี๋ยวเราอีกรอบนึงได้จัดได้เหมือนกันจัดได้เหมือนกันสำหรับอีกรอบละ1ตัวอันเช่นว่าวันนี้จะขึ้น3ตัวอย่างงี้ก็ได้นะพ่อค้านะเวลา3ตัวจะได้ค่อยๆมากันทีละเอ้ยผมวันนี้นะเหมือนเขาประมูลทะเบียนรถยนต์อ่ะพี่ทะเบียนรถยนต์นี้ภาคเช้าของวันที่นี้นะทะเบียนนี้ภาคบ่ายของวันที่นี้นะทะเบียนนี้มาไปอย่างเงี้ยเราจะจัดเป็นสโคปเซตๆอย่างนั้นได้พี่จะได้รู้เลยว่าของพี่จะมาวันไหนจะได้มารอกันได้ยังบางคนจะรอ3ตัวนี้อ๋อผมต้องมาวันอังคารนี้ตอน10ตอน 5:00 น.ตอนนี้นะเวลานี้อันนี้ผมอยากได้อีก3ตัวผมจะต้องไปรอพรุ่งนี้ตอน 5:00 น.อีกครั้งนึงอย่างเงี้ยมันจะเป็นจัดอย่างนี้ไปมันจะได้ไม่เป็นแบบทีเดียวอย่างนี้แต่วันนี้ขอทีเดียวทั้งเซตเลยวันนี้ขอทีเดียวทั้งเซตเลยเพื่อที่ว่าเซตเลยนะจ๊ะลูกค้าบางคนว่าอ๋อราคาเนี้ยผมรับได้ราคาเนี้ยผมเหมาะสมแต่ผมอยากได้ทั้งเซตเลยคือได้ทีแล้วแบบคือไม่ต้องไปตามหาเก็บแล้วอย่างเงี้ยนะคะครบชุดเลยได้เป็นครบชุดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเอาให้สุดแล้ววันนี้บอกแจ้งก่อนนะคะสวัสดีคุณตาออฟด้วยนะคะแม่เจอพี่ๆทั้งนายคิดถึงโอเคค่ะสวัสดีค่ะพี่ตอนนี้ค่ะจ๊ะแล้ววันนี้นะลูกค้าจะบอกเลยนะคะว่าหนูจะประมูลรอบแรกนะคะแค่12ตัวก่อนราศีที่13หนูขอยังไม่ได้เอามารวมนะคะหนูเอาแค่12ตัวก่อนราศีที่13คนแบกงูหนูไม่ได้เอามารวมเพราะอะไรถ้าเกิดว่าก็คือเอาอยู่ในเซตนี้คือ12ตัวเพราะไอ้ตัวที่13มันแยกมาอยู่แล้วนะคะอาทิเช่นสมมติเกิดแอคซิเดนท์ทางการประมูลเกิดขึ้นมันจะกลายเป็นของแถมทันทีอะไรประมาณนี้นะคะหนูก็ปรับแอคซิเดนท์ไว้อยู่นะก็คือถ้าเกิดว่าราคาคือถ้าเกิดเอาตัวที่13มาร่วมมันจะแรงเกินไปไงพี่หนูว่าหนูไม่ไหวแน่ๆงั้นหนูขอ12ก่อนและไอ้ราศีที่13เนี่ยบอกได้เลยว่าแรงที่สุดใช่แล้วราศีที่13นี่มันแพงที่สุดแรงสุดเลยแค่ตัวเดียวนะสุดๆเลยแค่ตัวเดียวแต่มันแรงมากแรงกว่าระดับก๊อตคอร์ทข้างหลังใช่นั่นแหละมันแรงกว่าที่12ตัวนี้เลยนะอ่ะวันนี้เราบอกแล้วว่าเราจะขึ้นเอาอย่างงี้แล้วกันถ้าลูกค้าพร้อมที่จะให้แม่ค้าขึ้นไอ้เซตทองไหนๆเรามาช้ากันแล้วไงเรามาช้ากันแล้วนี่ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะไหนๆเรามาช้ากันแล้วถ้าใครพร้อมที่จะให้ขึ้นเซตข้างหลังนี้นะคะให้ลูกค้ากด888ให้แม่ค้าด้วยค่ะขอกด888เข้ามาสำหรับคนที่อยากให้ขึ้นเลยเดี๋ยวจะประมูลกองเชียร์ก็ได้คนจะประมูลก็ได้นะถ้าใครอยากให้ขึ้นนะกด888ขึ้นมาค่ะแต่ถ้าใครบอกว่ายังไม่อยากให้ขึ้นอยากให้ชิ้นอื่นก่อนยังไม่ต้องกดค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะขายอันอื่นก่อนใช่ค่ะยอมใจก่อนจะไปแบบวอร์มเขาเรียกวอร์มอัพนะอ่ะพี่ชายโอบอกว่า888พี่เซตตี้888พี่ลูกปืนระเบิดแตกต้มโอ้ระเบิดแตกต้มโอเคค่ะนะไม่ผิดค่ะ888คุณณพิมพ์888พี่ธัญกรโอ้โหนานๆทีจะเจอชื่อนี้ฮะนานๆทีจะเจอชื่อนี้นะใครอ๋อพี่ธัญกรไงเขาก็แปะๆด้วยมีงานอะไรพี่เอซ่าลิงตอนนี้ตายแล้วนะเจนี่บอกว่าพี่พรจังแปะๆพี่ชีราวัตรแปะๆนะพี่กูกูปุ้มกูเพราะว่าจะได้แปะๆพี่เอบอกว่าเอารถหมูมาก่อนเลยพี่เอามาเลยไปหยิบมาสัก 2-3 คันที่พี่เอยังไม่มีพี่เอามาย้อมใจก่อนอันไหนเอามาย้อมใจก่อนพี่เอยังไม่มีคันไหนมั่งน้องปลายถามน้องแอบถามพี่เอยังไม่มีคันไหนมั่งเดี๋ยวแอบย้อมใจกันก่อนนี่ไงข้างหลังเรานี่ไงพี่ยังไม่มีคะแนนมั่งข้างหลังไหมคะเนี่ยเดี๋ยวย้อมใจกันก่อนนะคะพี่ธัญกรสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะพี่เอก888พี่เอกนะคัลเลอร์อาร์ตพี่บรรลุนะ
รอคนพี่กายบอกรอคนพี่เบิร์ดเบิร์ด888มีลุ้นอ่ะมาถ้างั้นหนูของานลาสตาให้กับพี่เอกแซ่ลีก่อนขอแบบว่าวอร์มอัพกันก่อนนะลูกค้านะวอร์มอัพกันก่อนค่ะนะขอเป็นลาสตาให้พี่เอกแซ่ลีสัก 2-3 คันก่อนค่ะยอมใจแม่ค้าด้วยคันเดียวอะไรนะสัก3ชิ้นก่อนเลยนะมาสัก3ชิ้นก่อนเลยเพื่อที่จะไปชิ้นอื่นได้นะขอย้อมใจนิดนึงไม่นานใช้เวลาไม่นานเพราะร้านแม่ค้าเนี่ยบิดอ่ะตัวนี้เป็นสเกล1ต่อ12นะพี่เอกค่ะพี่เอกตัวนี้เป็นสเกล1ต่อ12ค่ะร้านแม่ค้าบิดขั้นต่ำสำหรับปรับสินค้าทั่วไปนะบิดขั้นต่ำ20บาทค่ะ20บาทเท่าไหร่ก็ได้แต่ลงท้ายด้วย0นับเท่าไหร่นับปลายนับ5ค่ะนับ5เท่านั้นนะคะไม่มีนับ10ไม่นับ20และไม่ได้นับดีเลย์นะคะลูกค้าจ้า1ถึง5เอา1ถึง5พอนับ1ถึง5พอนะ2รุ่นนี้แม่ค้าใช้เวลาไม่นานเชื่อเถยนะใช่นายต้นสวัสดีค่ะไปต่อที่ตัวนี้กันค่ะไปเริ่มก่อนเริ่มวางเครื่องขอเริ่มที่อันนี้ก่อนเลยค่ะเป็นรถหรูลาสตาร์ค่ะพี่บอกว่างั้นจัดไปที่200ขอบคุณกับพี่เอกค่ะนะวันนี้ที่รอคอยจริงปะทุกคนบอกว่าวันนี้ที่รอคอยกันเลยนี่แหละแอบแท็กกันได้ไหมประวัติศาสตร์แอบแท็กจะต้องทาเลิกของเล่นเลยคันนี้อ่ะน้องไปขายให้หน่อยน้องไปขายให้หน่อยเป็นนี้บอกอสติดไม่ได้ป้าสติดไม่พี่บอกว่าขอด่วนมันเลย350เดี๋ยวผมนี่อยู่ในรอบวอร์มกันนะผมอุ่นเครื่องระหว่างรอท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าหลายท่านที่เฝ้ารอการประมูลชุดสุดยอดในค่ำคืนนี้นะผมเรากำลังจะวางกันนิดนึงนะครับผมอยู่ที่พี่เอกแซลี350บาทนะผมยังมีเอ็นดูโยแซฟโฟสเกล1ต่อ12นะผมผลงานจากร้านสตาร์เป็น1ในหมวดของรถบังคับแต่ว่าตอนหลังเป็นหมวดของรถสะสมนะผมเนื่องจากว่าทำมาสเกลสวยนะครับเอาไปเล่นก็ได้นะตนใจไม่ค่อยเล่นนะตนใจจะเป็นเอาไปตั้งโชว์กันมากกว่านะผมไม่ได้เข้ามาแล้วผม DNS ในต้นนี่นะผมต้น DNS จำได้นะครับวันนี้ต้อนรับกับบ้านเลยนะผมกับบ้านปอปะถอยนะผมไปปลุกพี่หมีแป๊บนึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรถคันนี้นะคะเปิดราคาประมูลที่0บาทบิดขั้นต่ำ20เท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วย0ค่ะราคาปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่พี่เอกแซ่เลยค่ะ420บาทค่ะครับผม440ของพี่คนค่ะเรายังคงวางเครื่องกันสักครั้งนึงนะครับหลังจากที่รอหลายท่านมาแต่ว่าผมไม่นานนะครับเนื่องจากว่าประมาณดึกนิดนึงนะครับจ้า520ของพี่เอกแซ่เลยจ้าพี่มอนบอกว่า540จ้า540บิดขั้นต่ำ20บาทเลยจ้าครับผม550ของพี่ธีรพลไม่ทานนะจ๊ะบิดขั้นต่ำ20ค่ะเท่าไหร่ก็ได้แต่ลงท้ายได้0ค่ะอ่ะ600เอามา600บาท600บาทแล้วกับวิทยุบังคับไม่แต่มันสวยนะเปิดประทุนด้วยเอานับดิอ่ะนับเหรอนับโอเคชิลนับไปนับครับผมนับแล้วนะเราจะไปกันเร็วนิดนึงนะ620ค่ะของพี่มนต์ค่ะมาที่1ค่ะอ่อนเร็วนะหอมมาที่620บาทนะครับตอนนี้620บาทของพี่มนต์ค่ะนับครั้งที่2ค่ะตัวนี้เป็นสเกลใหญ่นั่นเองนะ1ต่อ12นะหอมในหมวดของรถบังคับเปิดประทุน640ของพี่ธีรพลค่ะนับครั้งที่1ค่ะธีรพลนะหอมมาที่640บาท640บาทของพี่ธีรพลนับครั้งที่2ค่ะนับครั้งที่2นะหอมน้องไปจะเป็นทานนับเพื่อที่จะส่งท้ายวันนี้ด้วยนะส่งท้ายน้องใหม่กลับไปที่เชียงใหม่แล้วกลับแล้วเชียงใหม่ไปรับปริญญานับเลย640บาทของพี่ธีรพลนับครั้งที่3ค่ะ640บาทของพี่ธีรพลนับครั้งที่4ค่ะอ่ะมีใครให้เพิ่มไหมคะมีใครเพิ่มแล้วก็นี่งานไม่เสียเวลา640บาทของพี่ธีรพลนับ5ค่ะนอนค้างเดี๋ยวค้างไว้เดี๋ยวค้อนค้อนหายรอเป็นของพี่ธีรพลไปเราราคา640บาทแม่ค้าเหรอยืมอยู่ใช่พี่อยากต้องแชร์แล้วแท็กไปที่ลูกค้าก่อนเพราะไม่งั้นมันจะขึ้นข้างหลังไม่ได้อ๋อคนเดิมแท็กได้หรอสบายเลยหนูต้องทำหน้าที่ตอนต้นไปก่อนเอาลงมาเรียบร้อยทำหน้าที่ตอนต้นไปก่อนไม่ใช่ยิ่งอย่างนี้พี่จ๋าไม่ได้ทำอะไรเลย
ชวนก่อนเราไม่เรียนอะไรนะอ๋อมทักทายกันข้ามมาเลยวันนี้ต้องการกำลังใจอย่างแรงเนื่องจากทีมประมูลก็ลุ้นไปด้วยนะว่าใครจะได้นะอ๋อมอย่างที่สองคือหนูลืมแท็กใครไม่ได้เมื่อกี้หนูลืมแท็กใครไม่ได้เดี๋ยวให้น้องไปประมูลก่อนให้น้องไปทำการเป็นผู้ประมูลก่อนแซดปอไปแล้วนะอ๋อมไอ้ที่เงียบหายไปไม่ใช่นะแม่ค้ากำลังนึกอยู่ว่าเอ๊ะเราลืมแท็กใครหรือเปล่าทำไมวันนี้ไม่แจ้งเตือนนั่นน่ะสิพี่หนูเองมันก็ยังไม่แจ้งเตือนเลยพี่หนูเลยงงเลยว่าเลยแบบว่าโอ้ยเนี่ยหนูต้องเมื่อกี้เพิ่งจะแบบว่าเด้งแท็กกันเองอะค่ะพ่อค้าบล็อกผมแน่เลยแสดงว่าบล็อกหนูด้วยสิเรื่องอะไรที่หนูพูดอ่ะไปต่อที่คันนี้ค่ะนี่ตอนนี้เราน้องปายขึ้นของดำไหว้ลาหูอยู่ไหว้ไปแล้ว1คันคันนี้ไหว้อีกแล้วหลังจากที่รับวอร์มเมลแล้วแถมให้กับผ่านกันก่อนแล้วแถมจะบอกให้นะว่าคันเมื่อกี้จบราคาต่ำทุนด้วยนะสบายเออพี่เอกมันมีแววแล้วพี่เมื่อกี้จบราคาต่ำทุนไปแล้วค่ะอ่ะงั้นไปต่อที่คันนี้ค่ะคันนี้นะคะเป็นรถหรูลาสตาร์นะคะเป็นรถวิทยุบังคับค่ะคันบังคับเป็นแบบจอยสติ๊กค่ะเปิดราคาประมูลที่0บาทบิดค่าต่ำ20เท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายได้0ค่ะตัวนี้นะคะเป็นผลงานของลาสตาร์นะคะสเกลเท่าไหร่1ต่อ14แต่มันคันใหญ่ค่ะคันใหญ่ไม่แพ้1ต่อ12เมื่อกี้เลยนะลูกค้าเดินหน้าไฟหน้าติดไฟหลังไฟหลังติดเดินหน้าไฟหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเป็นรถวิทยุบังคับได้ตั้งโชว์ได้สเกลใหญ่ค่ะลูกค้านะคะสำหรับผลงานสวยๆของลาสตาร์เลยซึ่งไม่เคยพลาดเลยตัวนี้ลิขสิทธิ์ชนขึ้นห้างเลยนะ300พี่เอกแซ่ลีค่ะ500บาทพี่ธีรพล550บาทพี่เอกแซ่ลีค่ะ600บาทพี่ธีรพลค่ะ600บาทพี่ธีรพลค่ะหนูใส่ผิดด้านแน่เลยผิดด้าน600บาทพี่ธีรพลค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร600บาทพี่ธีรพลนับ1ค่ะสวัสดีพี่อั๋นด้วยค่ะสวัสดีค่ะ620บาทพี่เอกแซ่ลีนับ1ค่ะ620บาทพี่เอกซาลีนับ2ค่ะ700บาทพี่ธีรพลนับ1ค่ะ700บาทพี่ธีรพลนับ2ค่ะ700บาทพี่ธีรพลนับ3ค่ะ700บาทพี่ธีรพลนับ4ค่ะราคาเป็นชวนอยู่ที่พี่ธีรพลค่ะ700บาทค่ะกับการนับครั้งสุดท้ายแล้วนะนี่ไหมมีใครไปต่อไหมมีใครเพิ่มไหมกับราคาเพียง700บาทเลยอุ้ยตายแล้วผู้ชายคนนี้มาของถูกเดี๋ยวนั้นมันมีแอดเด่นรับครับจัดเลยวายนะนะคุยพ่อค้าอินบ็อกก็ไม่ยอมบอกว่าไลค์อ๋อพ่อค้าตายแล้วเป็นไงล่ะ700บาทพี่อุ้ยนะกำลังเตรียมของอยู่นะกำลังเตรียมของอยู่นะพี่อุ้ยวันนี้มันเกิดน้องเหรอครับน้องไหนอ่ะน้องนมน้องนมใครว่าจะชิดนมน้องไหนวะมิวชื่อมิวสวัสดีพี่กระเกรียดที่ฐานด้วยนะคะหอพี่เอกไม่ทันค่ะเห็นในเฟซพี่เอกไม่ทันค่ะปิดการขายที่พี่ธีรพลค่ะ700บาททวนๆค่ะทัดเลยไม่ให้ผมมาแน่เลยไม่ใช่อย่างนั้นนะต้องมากันเดี๋ยวไม่มีใครเขาส่งเสียงอะไรเราจะขึ้นกันแล้วนะไม่มีใครส่งเสียงอะไรก็คอร์สมีความเงียบงันเป็นหน้าที่ตั้งเลยทีเดียวนะขอมาอีกรอบนึงใครพร้อมแล้วมากด8มาจะมาตั้งแล้วพี่เอกสปีดบิดเนี่ยมันจะประมาณนี้ค่ะมันจะไม่ค่อยทันกันเพราะว่าเน็ตมันจะดีเลย์พี่เอกอาจจะต้องไอ้นี่ก่อนนะพี่เซเปสวัสดีค่ะพี่โรมิโอสวัสดีค่ะหนูลืมแท็กใครไปไหมหนูลืมแท็กใครเพิ่มไหมเนี่ย อ่ะพี่เพ็งบอกว่า8มาเลยมาไปตายแล้วหนูลืมแท็กใครไปอีกเพิ่มเติมไหมเนี่ยจัดแล้วนะวันนี้เป็นการวนครั้งประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะผมหลังจากที่เราจัดฮาร์ดบัสเตอร์ถูกจังครับพี่โกราคาแจกกันเลยดีกว่าเราจะมาเจอกันที่หนูจะรอดไหมเนี่ยชุดที่ว่ารุนแรงที่สุดสำหรับเซนเซย่ยาแล้วนะอ๋อมนั่นก็คือในหมวดของโกคอร์สโกคอร์สเนี่ยมันจะมีอยู่3เลเวลด้วยกันนะผมเป็นโกคอร์สล่างปกตินะอ๋อมพี่พ่อค้าเมื่อกี้พ่อค้าได้เลือกอินเทอร์เน็ตไหมเลือกแล้ว
นะผมที่ที่เราประมูลการนะผมจากนั้นก็ขึ้นจะเป็นสื่อระดับ EX นะผมก็คือพัฒนาขึ้นมานะผมเรื่องร่างของหน้าตาแล้วก็ซอสโซ่นิดนึงนะผมแล้วก็มาถึงขั้นสุดนั่นเองนะผมนั่นคือก๊อตนะผมระดับก๊อตคอร์สทั้งหมดเลยนะผมอยู่ในภาคพิเศษที่เรียกว่าก๊อตวอริเออร์นะครับผมนี่เลยภาคที่ขั้นระหว่างช่วงที่เซย่าเนี่ยไปช่วยอาเทน่าสู้กับไปไฟกับฮาร์ดเดสนะผมแล้วก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างนะผมเกิดที่แอสการ์ดขึ้นมาเนี่ยนะผมหลังจากที่ฮิลด้าเนี่ยเขาเรียกอะไรอะไม่สบายนะผมก็เลยมีผู้ปกครองแอสการ์ดท่านใหม่นะผมมาดูแลแทนเทพโอดีนนะผมก็คือน่าจะเป็นกระเบียอะไรนะชื่ออะไรนะจำไม่ได้แอนเดรียสหรือเปล่านะผมนั่นแหละแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าไม่ประสงค์ดีละกันนะผมใช้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นต้นไม้ต้องห้ามนะผมมาปลูกที่ดินแดนแห่งแอสการ์ดนี่เองนะผมพวกโกเซนที่ตายไปแล้วนะผมตอนที่พังประตูอะไรนะประตูนรกอ่ะเขาใช้พลังโกเซนทั้งหมดนะผมตายกันเรียบแล้วตายกันเรียบเพื่อให้ประตูนรกแตกแล้วก็พวกเซย่าเนี่ยเข้าไปช่วยอาเทน่านะผมแต่ว่าเขาก็กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อมีจุดประสงค์บางอย่างนะผมนั่นก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนปลุกเขาขึ้นมาด้วยนะผมหลังจากนั้นก็ได้ต่อสู้กับเซนที่เป็นก็อดบริเออร์นะผมของพวกแอนเดรียสนะผมโอ้โหสนุกมากภาคนี้เป็นภาคพิเศษนะผมน่าจะเป็นซีรีส์สั้นๆแต่ว่าประทับใจแน่นอนนะผมกับการอัปเกรดชุดโกคอสทั้งหมดทั้งมวลนะผมพร้อมมากอ่ะอารามตระการนี่ผมไม่สามารถเอาลงมาให้หมดได้นะผมเนื่องจากว่าเต็มพื้นที่แล้วก็ตกไม่พอแม่ค้าก็กลัวด้วยนะว่าจะมือพลาดนะผมเนื่องจากว่าถ้าเขาลมนี่นันเรลนาเป็นลูกสนุกกันทีเดียวนั่นแหละแซ่เลยเรื่องราวของ God Warrior นะก็จบลงแล้วด้วยนะผมสามารถที่จะย้อนดูกันได้นะในหมวดที่เป็นตามอินเทอร์เน็ตนะผมน่าสนุกมากๆเลยนะเป็นโอ้โหพลังนี่จากเดิมเนี่ยพลังของเขาแต่ละคนก็ถือว่าสุดแล้วนะผมแต่ว่าพอมาเป็นภาคนี้ก็อัปเกรดเรื่องของท่าไม้ตายด้วยโอ้โหรุนแรงมากขึ้นนี่เลยแล้วก็พลังระดับคือพลังเนี่ยระดับเทพเจ้าเลยนะผมนี่แล้วก็ที่ชอบผมก็ชอบนะเป็นตัวที่ชอบถึงคือเจมินี่สากาแล้วโอ้โหพลังโกคอสที่มีพลังมากที่สุดนะผมกับท่าใหม่นั่นเองนะเขาเรียกว่าอะไรนะจำชื่อไม่ได้มาซะนานนั่นแหละนะจำชื่อไม่ได้เลยว่าท่ามันแรงมากผมโอ้โหระดับเมนิโอเดียวนี่นะผมล้วงเข้าไปให้ถึงสวัสดีพี่อาร์พีดีคนด้วยนะผมน้องจังวางแบบประณีตมากเลยพี่โรมิโอสวัสดีครับผมพี่สุนทรวันนี้พ่อค้าพ่อค้าลืมเปิดสวิตช์อ่ะพ่อค้าเสียบปลั๊กให้หน่อยพ่อค้าก็ฟื้นคืนชีพมาตรการนะค่ะแล้วจะการปลุกรอบแรกของอาเทน่าแบ่งพลังมาให้รอติดกล้องนี่นะผมนี่ให้ดูความสวยงามของชุดโกลคอร์สนะผมที่ขึ้นมาเนี่ยจริงๆจะให้ซาจิคาริอัสขึ้นนะผมแต่ว่าเนื่องจากว่าปีกเขายาวมากกลัวว่าจะไปเกี่ยวนะก็ไปเกี่ยวเพื่อนๆลงได้นะผมก็ขอยืนละกันแล้วก็ขอโชว์ตัวที่ใกล้เคียงกับเทพเจ้าที่สุดนะผมก็คือเวอร์โก้สักก้านี่เองนะผมโอ้โหสวยงามสักก้านี่แบบว่าใกล้เป็นบุรุษที่เคียงข้างเทพเจ้าที่สุดแล้วนะผมใครอยู่ในวงล้อมของสักก้านี่สักก้านี่ไม่สามารถที่จะรอดไปได้เลยนะเอาตั้งขึ้นได้มากกว่านี้ไหมเนี่ยไม่น่าจะรอดไม่รอดก็ลงมาซิมาให้ดูกันนิดนึงแล้วปีกแต่ละปีกนี่แบบว่าสยองสยายรอบนี้เป็นรอบพิเศษนะผ่อนคลายดีแหละนะผมสวยมากๆเลยแต่ว่าตัวที่ในหมวดของก็อดคลอสนะผมที่แพงที่สุดอยู่ทางด้านซ้ายมือรับชมนั่นคือซาจิชาริอัสไอโอเรียนี่เองนะผมไอโอรอสนี่เองนะผมผู้เป็นพี่นะผมกับท่าไม่ตายนี่โคตรแน่นตัวนี้มันลามาเกียนมากเลยน้องบอกนี่ร่างน้องนี่ก็คือไอโอเรียนะหอมราศีสิงห์เลโอฮะกับมัดสายฟ้าเร็วเท่าแสงเป็นไงล่ะวันนี้ไม่มีที่ตั้งค่ะตั้งเต็มแล้วตั้งเองเลยนะก็เลยต้องประมาณอย่างนี้นะคะเดี๋ยวไม่อยู่ในแอบดูก่อนเอาประมาณนี้อ้อยแล้วก็พยายามจัดมาให้ลงให้ได้มากที่สุดนะผมเพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านที่ก็อยากจะชมเหมือนกันนะผมเพราะว่าโปรตีนเราจะเจอก็อดคอร์สในแบบที่เป็นกล่องนั่นเอง
นี่บอกว่าทุกกล่องก็มหาศาลแล้วผมนี่แกะออกมาประกอบลังข้าวปีกทุกตัวเลยทีเดียวไม่ใช่แค่ราศีธนูตัวเดียวแล้วที่มีปีกหอมตอนนี้ติดปีกทุกตัวเลยนะเดี๋ยวมันน่าจะลงได้แค่เท่านี้ค่ะขออนุญาตเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไม่เสร็จกันแน่แน่ไม่งั้นไม่เสร็จกันแน่แน่ค่ะลูกค้าขอเท่านี้พี่กันถามว่าพร้อมยังพร้อมยังพี่แบบว่าเดี๋ยวพี่ไทยแล้วไม่ค่อยพร้อมเลยชีวิตแล้วอะไรเป็นโอกาสของทุกท่านเลยนะผมแล้วก็ฝากแชร์เทปไลน์นี้ด้วยเนื่องจากว่าน่าจะเป็นประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของฝากแชร์ด้วยเลยค่ะฝากคอยทั้งหมดนะผมกับสินค้ายกเซ็ตมูลค่าสูงเทสุดนะครับผมกติกาว่าอย่างไรครับแม่ค้ากติกาการประมูลขนลุกหนูให้ไปทั้งเซ็ตเซ็ตนี้หนูไปแค่12ตัวก่อนนะไม่เกี่ยวกับราศีที่13เหมือนที่เราคุยกันไว้เอาแค่ราศี1ถึง12 12ราศีของเรานะคะลูกค้าตัวนี้นะแม่ค้าขอเปิดราคาประมูลที่0บาทค่ะอ้าวแน่นอนว่าพี่ลูกค้าทุกท่านฟังไม่ผิดแน่นอนเอาราคานี้เลยประกอบนานไหมแต่นะประกอบนานประมาณไปกินคือตอนรอบเช้าเนี่ยรอบหนึ่งกินข้าวเสร็จมาประกอบรอบใหม่รอบเอางี้นะตอนนี้นะเปิดประมูลที่0บาทแต่นะคะแต่กติกาการบิดของเซตนี้นะคะแม่ค้าขอใช้กติกาเดียวกับฮอตทอยก็คือบิดขั้นต่ำ100บาทสูงสุดเท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายที่0พร้อมจบจบได้เลยพร้อมจบจบได้เลยพี่รู้จักหวังกันไปเลย5บาทมาแล้วค่ะเริ่มที่5,000บาทขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมามีคนเปิดให้เรา5,000เปิดแล้วเอาไป12ตัวเลยนะพร้อมรับใส่กันมาเลยพี่ไม่ได้แค่1 2 3 4ตัวนี้นะพี่ได้นี่ด้วยค่ะ4แล้วนะ5 6 7 8 9 10 11 12ตัวพี่ได้ไปทั้ง12ตัวส่วนไอ้ที่13หนูไปแอบไปแล้วไม่รอแล้วนะสำหรับใครที่มีพลังคอสโมมากที่สุดในวันนี้พี่โรมิโอวะสูบบุหรี่ก่อนรู้สึกเครียดท่านใดที่คิดว่าพลังคอสโมนี้วันนี้นี่พุ่งกระโชดแน่นอนนะบอกเลยว่าเป็นเจ้าของเซตนี้ได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะหอมกับเซตก็อตโกคอสก็อตนี่เลยนะก็อตคอสนะแย่เลยมันใส่กระบาดโดเดอร์แล้วประกอบด้วยอะไรบ้างนะผมเวอร์โก้ซากานะผมและก็เป็นชาติคาริอัสไอโอรอสนะผมแล้วก็อันนี้ด้านขวามือนี่เป็นอเรียนโมนั่นเองนะไม่กล้าเอาพัดลมมาจ่อเยอะเลยอ่ะกลัวมันโดนปีกแล้วแบบนี้ก็คือเลโอไอโอเนียนะผมด้านหลังของน้องปายนี่นะคือนะผมมีประกอบด้วยมีโรสสกอร์เปียนนะหอมพี่ถามว่าเพิ่งมาดูครับราศีที่13คืออะไรคือราศีที่ 11.5 ค่ะก็คือราศีคนแบกงูครับหอมเป็นราศีที่13ค่ะพี่ราศีคนแบกงูค่ะเป็นราศีที่13เฮลโลครับหอมอโลฮานะคะเฮ้ยถ้าแก่ร้านทองพี่กรกฎอ่ะพี่กรกฎหนูบอกเลยว่าราคาตอนนี้ถูกมากถ้าพี่ได้ไปครอบครองหรือพี่ซื้อไปแล้วพี่ไปแยกขายเป็นตัวนี้อู้ยสูงมากเลยยุ่ยแยกตะแคงทุกอย่างเลยนะมีอะไรไม่ได้จะยุ่ยให้หมดเลยมีอะไรไม่ได้ซื้อเราก็เครียดเหมือนกันใช่ใช่นะบันของบันไดใช่ป้าใช่ค่ะพี่ได้ร้านต่อไปเลยนะผมก็จะมีนี่เลยเจมินี่ซากก้านะผมแล้วก็อะไรนะปูนี่มันอะไรแคนเซอร์เดนมาร์กนะผมแล้วก็ไปต่อที่โอ้โหเจ้าของธาตุดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์เขาชื่ออะไรจำไม่ได้แคปปิคอนชูล่าแล้วก็ตัวที่ใหญ่ที่สุดก็คืออันเรย์บาลันนั่นเองนะผมโอ้ราศีกระทิงใช่ไหมราศีวัวนะผมนี่เลยแล้วก็การกลับคืนมาฟื้นคืนชีพของผู้เฒ่าโตโกของชุดเกาะไรบ้านี่เองนะผมชุดเกาะไรบ้าแห่งราศีตุลนะผมต้องบอกก่อนนะว่าการยื้อกลับมาของหมัดมังกรพงศ์ฟ้าโรสันนั่นเองนะจะไปดูได้เลยของออริจินอลเนี่ยในกระตูนนี่มันมากนะผมแล้วก็ด้านสุดท้ายตัวอีก2ตัวสุดท้ายก็คือคามิลนั่นเองนะผมอาคอสอะไรนะอาคอสเนี่ยอะไรของคามิลนะผมที่เป็นอาจารย์ของเยกะด้วยนะผมแล้วก็สุดท้ายที่ขาดไม่ได้คืออโพไดด้วยเองอ๋อราศีมีนราศีฟ้านะผมพี่ก็บอกว่าคงไม่แยกครับเก็บไว้เลยครับถ้าได้นะถ้าได้นะเราถ้าได้นะด้วยนะที่ราคาตัวนี้ควรค่าแก่การที่อยากได้มากๆเลยเอาแบบบอกตรงๆแบบแบร์ไตกันนะ
ยังไม่ครึ่งนึงของราคาของเขาเลยอบอกได้แค่ว่าราคาตอนนี้ยังไม่ครึ่งนึงของราคาของเขาเลยค่ะนะราคาที่เห็นอยู่ตอนนี้ยังไม่ครึ่งเลยยังไม่ครึ่งนึงเลยของราคาของทั้งเซต12ตัวนี้ค่ะนะลูกค้าท่านใดอยากจัดราคาไหนพอใจในราคาไหนพร้อมในราคาไหนก็ค่อยใส่ราคากันขึ้นมานะคะดูราคาเองจากหน้าจอลูกค้าแต่อย่าลืมกติกาค่ะบิดขั้นต่ำ100นะบิดขั้นต่ำ100เท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วย0เท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วย0จบจากนี้ไปแล้วนะคะจบจากนี้ไปแล้วไม่แน่ใจว่าจะซื้อทีวันไหนก็ไม่รู้ว่าจะเข็ดหรือจะโยทีหรือจะต่อคอสโมของลูกค้าแต่ละอย่างนะครับจะใส่มาได้แค่ไหนใครมาไม่ทันก็ต้องขอโทษดีกว่านะราคาขายเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนนะสำหรับคือเราสั่งถามว่ารับซื้อหัวใจไหมครับไซผมขายแล้วตอนนี้เหลือหัวใจพี่ขายผมขายนานแล้วพี่โรเบียบอกเทิร์นวันราคานี้อยู่นานแล้วพี่ราคานี้หนูอยากให้พี่เทิร์นมากเลยอ่ะรับเทิร์นไหมบ้างคะพี่ราคาเนี่ยมันเฉียวรอบพี่มากรับเทิร์นไหมรับเทิร์นไหมโอ้โหดีนะพี่จะเอาเซ็ตนั้นมาคืนหรือพี่จะบิดให้ใหม่พี่ไหวป้าเคิร์นเปล่าเคิร์นเปล่าจริงดิเคิร์นเปล่าแม่ค้าจะให้เคิร์นเลยเหรอว้าวได้พี่ไปคุยกับแม่ค้าได้เลยนะจ้ามาค่ะมาเอาไหมพี่โรมิโอไหมพี่โรมิโอบอกมองตาแม่ค้าค่ะเพราะเรามองตาแล้วเราจะมองตาแม่ค้าหอมนี่เลย12ตัวตัวที่เราลงมาได้อีกน่าจะเป็นลิมาราคาแบบนี้นะพี่โอ้ยของบริการหมดแล้วพี่ KUR พี่ครูปามนะครับผม Power Junior นะครับผมมาที่ 45,000 บาทนะครับพี่ 45,000 แล้ว 46,000 บาทนะครับเซตนี้นะคะเซตนี้นะกล่องอยู่ที่ไหนกล่องอยู่ด้านหลังเขาทั้งหมดนะคะไม่ได้เอาลงนะกล่องตัวนี้เป็นกล่องนะคะของเซนเซียก็อตคอร์สนะคะเป็นก็อตคอร์สไม่ใช่ตัวเซตที่เคยประมูลไปนะตัวนี้เป็นก็อตคอร์สกันก็คืออัพขึ้นมาอีกนะแล้วก็วันนี้ที่เราประมูลไปเราให้ทั้งหมด12ตัว12ตัวตัวที่13อุบไว้ก่อนเพราะราคามันแรงมากนะฮะแล้วตอนนี้บอกตรงๆว่าราคาแบบเอ้ยเอื้อมถึงได้บอกเลยว่าวันนี้ราคาแบบนี้พี่เป็นราคาที่เหมือนได้ฟรีเป็นราคาที่เพิ่มถึงเป็นราคาที่แบบว่าหนูเจอราคานี่เลยตะทีเมื่อถลายตัวเข้าไปตรงกลางเหมือนแบบพุ่งลาเวนเดอร์ค่ะดอกไม้ฟู่มาเนี่ยแล้วราคา 2,000 บาทจากพี่เอกๆนะหอมตอนนี้ขึ้นมาแล้วราคาแบบนี้นะพี่มันเป็นอะไรที่หวานหมูมากอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าหนูเป็นคนบิดกับพี่นะถ้าเกิดหนูเป็นคนนั่งประมูลอยู่เนี่ยเหมือนเป็นพี่สุรศักดิ์เป็นพี่เอกเป็นพี่ไกลเป็นพี่กูปั๊มเลยพี่วันรุ่งเป็นพี่พี่ลุงข้าวเนี่ยนะหอมรู้สึกว่าปลาปลาทอยเวลาคานี้ใส่ไปได้ชิวๆเลยนี่แบบมีผ่อนป้ามีผ่อนไหมล่ะมีผ่อนไหมขอดูตัวที่13หน่อยหนูขอจบเซตนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวหนูจะเอาตัวที่13มาให้ดูเพราะไม่แน่นะคะเพราะไม่แน่ตัวที่13อาจจะเป็นของแถมก็ได้แต่ยังไม่รู้ค่ะอันนี้การประมูลหนูไม่สามารถคอนโทรลได้ลูกค้าคอนโทรลกันเองเออลูกค้าเคลียร์กันเองนะคะรู้แต่ว่าแม่ค้าดูความเหมาะสมทางด้านราคาให้ได้นะถ้าราคาพร้อมแถมแม่ค้าแถมให้เลยเอาแถมเลยนั่นน่ะราคาพร้อมแถมแถมให้เลยราคาพร้อมแถมแถมให้เลยแต่ราคาไม่พร้อมแถมดึงซึ่งก่อนนะเอา12ตัวก่อน12ตัวก่อนนะเพราะตอนนี้ราคาบอกตัวว่าพี่รู้กันดีอยู่ว่ารอดหรือไม่รอดนะนี่เลยนะนั่นไงโอ้ยพี่ศิริพงษ์วันแย้มสวัสดีด้วยค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมค่ะเอาไปเลยค่ะ12ตัว12ตัวทั้งหมดเลยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 56,000 บาทที่ 56,000 บาท 50,000 อุ๊ยพี่จะตรงกันค่ะเจอกัน3ท่านเลยให้โอกาสคิดใหม่ให้โอกาสคิดใหม่เดี๋ยวหนูพูดเรื่องอื่นก่อนยังไม่ดูราคาก่อนยังไม่ดูราคาก่อนนะ56,000 แล้วถ้าหนูเป็นผู้ประมูลนะหนูจะแบบใส่ราคาชิวๆอย่างงี้ราคานี้มันราคานี้มันชิวอะไรขนาดนี้นะคะราคานี้ไปถึงที่ก็ยังไม่ได้เลยนะนี่นะไปกับรถเจแปนของเรารถนี้เลยหลายหลายกล่องกันนะหลายกล่องเยอะแต่แล้วเต็มเลยเน้นใครได้2โล
ไว้ด้วยจะแวะไปชมอ๋อส่งโลเคชั่นไปด้วยจะแวะไปชมพี่จะแวะไปชมพี่จะไปป้นเขาเออเออคิดเหมือนกันใช่ไหมใช่แต่ไปชมแล้วแวะไปห้าหมื่นเจ็ดพันบาทที่พี่วรุษค่ะห้าหมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นเองเอาสิก็อตคอสราคาฮอตทอยเป็นยังไงล่ะก็อตคอสทั้งหมด12ตัวหนูบอกแล้วว่าเนี่ยมีประหลาดแรงกว่าฮอตทอยแรงกว่าฮักบัตเตอร์แล้วแรงกว่าเยอะด้วยนะแรงกว่าลาวากี่คันน่ะเอาเอราชันเอาสวัสดีครับคือจริงๆครับเสร็จนี่เอาอันนี้ก่อนพี่เอาฮักบัตเตอร์ฮอตทอยนะคะ1ตัวบวกด้วยนะคะลาวาแถมลาวาไปอีก2คันยังได้3คันยังได้เลยแถมลาวาไปอีก3คันค่ะพี่คิดดูว่าต้องเอาลาวามาร่วมแล้วนะลาวา3คันนี้ลูกค้าก็ได้ตัวละราคาเท่าไหร่ลาวา3คันบวกกับฮักบัตเตอร์ฮอตทอย1ตัวถึงจะได้ไอ้เจ้านี่52เดือน 4,800 อะไรนะเดือน 4,800 52เดือน 4,833 บาทเอาลงค่ะเอาลงไม่ค่ะทางเราไม่มีสิทธิ์เอาลงค่ะตอนนี้ประมูลมาแล้วราคาไหนพี่ๆเคลียร์กันเองจบกันเองจบราคาไหนได้ไปราคานั้นค่ะลูกค้านะแน่นอนนะคะไม่มีสิทธิ์เอาลงแต่นะคะมีสามารถมีจะบอกว่าพี่ขาใครอยากได้ใส่ราคามาเพิ่มนะคะนะคะมีสิทธิ์แค่นี้ค่ะนะคะมีสิทธิ์แค่นี้เลยทำอะไรไม่ได้เพราะว่าขึ้นมาแล้วชุดที่ถือว่าสุดมีสิทธิ์แค่นี้ค่ะนะลูกค้าท่านใดอยากได้ใส่ต่อขึ้นมาเพิ่มได้นะอย่าลืมกติกาการบิดของเราค่ะบิดขั้นต่ำ100บิดขั้นต่ำ100ค่ะเราปรบมือราคาพี่เรามีออพี่เรามีออเทิร์นไหมคะราคาที่เทิร์นไหมคะเนี่ยราคาขาดทุนเลยค่ะขาดแบบยั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 บกันทีเดียวเลยพี่เทิร์นไหมคะพี่เทิร์นพี่มองตาไม่คัดด่วนเลยค่ะว่าเป็นชิ้นพี่ก็บอกว่าเป็นเซตของขวัญโอเคทําได้มันต่อใจถ้านะเขาซื้อทองยังแบบ 59,000 บาทค่ะราคาที่พี่สุรศักดิ์ค่ะ 59,000 บาทค่ะสุรศักดิ์เอิ้นมารีนะหอมอยู่ที่ 59,000 บาทอยากจะบอกว่าแน่นอนว่าเซตนี้ถ้าท่านใดทราบราคาที่แท้จริงของเขาแล้วบอกได้เลยว่าพีคมากๆนะหอมเป็นหมวดที่สูงว่าสุดยอดที่สุดของโมเดลระดับที่เรียกว่าของเซนเซียแล้วนะหอมไม่มีชุดไหนมากกว่านี้แล้วชุดนั้นของขวัญเดี๋ยวโดนนะพี่ต้องเอาไปเพิ่มค่ะพี่เอาไปเพิ่มค่ะเดี๋ยวหนูส่งที่ทำงานให้ไม่มาที่600โอเคค่ะพี่โรมิโอได้ค่ะพี่โรมิโอยินดีค่ะหนูก็หาเรื่องคุยไปด้วยแหละพี่คุยเป็นเพื่อนหนูหน่อยตอนนี้นะอย่าเพิ่งให้หนูนับเลยหนูจะขาดอย่าเพิ่งให้นับเลยอะไรนะดาวรถคันหนึ่งนะไม่เรียกว่าดาวแล้วค่ะซื้อสดเลยมอไซค์ซื้อสดเลยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 60,000 บาทท้วนๆกับลูกค้าราคาปัจจุบันสำหรับเซตนี้ค่ะ12ตัวทั้งหมดเลยนะราคาอยู่ที่ 60,000 บาทท้วนๆใช่ล่ะ 60,000 บาทท้วนๆมีใครไปต่อไหมมีใครบิดเพิ่มไหมบิดขั้นต่ำ100บาทสูงสุดเท่าไหร่ก็ได้ลูกค้าได้ศูนย์ใช่ค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะดูถ้าราคามันเกินไปกันไปแม่ค้าปรับลงให้เองนะตอนนี้ราคาสูงสุดแต่ตอนนี้ราคายังไม่ถึงไหนเลยนะบอกเลยว่าราคายังไม่ผ่านราคาทุนนะแน่นอนแต่ไม่เป็นไรเหมือนเริ่มนิ่งแล้วเหมือนเริ่มนิ่งแล้วเดี๋ยวแม่ค้าเริ่มนับให้ชิลาและเฟอร์รารี่สวัสดีครับเดี๋ยวแม่ค้าเริ่มนับให้ค่ะมาแล้วกับนี่ราคานี้แบบนี้นับจริงเหรออ่ะมาเดี๋ยวเราจะไปช้าๆเรื่อยๆกันพี่รินสวัสดีค่ะพี่เดชทุกคนสวัสดีพี่ปามิซ่าพี่ปามิซ่าสวัสดีค่ะพี่ปามิซ่าเซตนี้ตอนนี้ราคาขาดทุนอยู่ค่ะพี่ปามิซ่าอยากได้จัดเลยนะพี่นะมาใครเข้ามาซื้อไม่ไหวแล้วค่ะพี่ตื่นละลายซ้ำสี่พี่บอกพี่ถอยเลยครับนี่ราคาต่ำทุนหนึ่งแล้วตอนนี้อ่ะพี่วรุษค่ะคุยกันไปก่อนค่ะทางเรียนพี่สุสานใครมีอะไรลูกค้าค่ะใครมีอะไรอยากคุยกับหนูคุยได้เลยนะวันนี้นะใครอยากถามอะไรถามมาหมดเลยเดี๋ยวหนูจะตอบทุกคำถามเลยพี่รินสวัสดีครับ6,100บาทที่พี่วรุษ61,000บาท61,000บาท61,000ดูสิว่าพ่อค้าจะตกใจตื่นไหมอะไรเงี้ยพ่อค้าตื่นเลยค่ะนะเนี่ยจากแบบนั่งตาตีหีจะหลับแล้วตื่นเลยอ่ะราคานี้เหรอถ้าเราพูดถูกต้องก็ไม่มีใครแย้งเราสิใช่เออประมาณแบบอันนี้กี่ตัว12ตัว12ตัวคุยนานๆอยากฟังพี่เราไม่ยอมย้อมใจอยู่ดูรีย้อมใจอยู่บอกคุยนานๆเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆอ่ะราคาปัจจุบันค่ะอยู่ที่ห
61,000 บาทส่วน61,000บาทส่วนมีใครให้มากกว่า 61,000 บาทไหมคะมีใครไปต่อไหมมีใครให้เพิ่มไหมที่ใส่ราคามาตอนนี้เลยค่ะใส่ราคามาทันค่ะรับเช็คไหมรับทุกกรณีรับทุกกรณีนะเสร็จแล้วนะจะเสร็จแล้วนะรับทุกกรณีค่ะไปก็ออกพี่ใครค่ะ 62,000 บาทค่ะโอ้โหกับชุดราคาปัจจุบันอยู่ที่ใครค่ะ 62,000 บาทค่ะก็คอร์สในวันนี้พี่แมมมอสสวัสดีค่ะกับการประมูลครั้งสุดยอดของเราด้วยนะหอมนี่เลย12ตัวโกลด์เซนโอ้โหพีคมากๆเพคเลยอย่างเพคเลยใครพลาดนี่แบบว่านัดนี้นี่บอกเลยว่าไม่ได้เห็นของแบบนี้ง่ายๆกันเลยทีเดียวนี่คือการประมูลสดโอ้โหระดับประเทศเลยไม่มีหลังไม้แน่นอนไม่น่าจะมีมากกว่านี้เลยที่จะขึ้นระดับสดแบบนี้นะหอมซื้อเวฟแล้วนะคือจะบอกว่าตอนนี้แม่ค้ากินน้ำไปจะหมดขวดแล้วหน้าจอเพิ่งจะยกน้ำขึ้นมากินคือเมื่อกี้กำลังเช็คดีเลย์อยู่ดีเลย์เยอะมากลูกค้าดีเลย์กันเยอะเลยบอกเลยตอนนี้ดีเลย์เยอะมากใครอยากได้ใส่ไม้ทันนะคะพี่บอกว่าซื้อเวฟสดได้หนึ่งคันแล้วพี่เสือว่าเวฟมันไม่ได้เป็นสีทองนะใช่ค่ะเวฟมันไม่ได้เป็นสีทองแบบนี้นะอ่ะนับเลยค่ะเท่าไหร่นะผมจะพี่ไก่เลยเดี๋ยวอันนี้ก็หนักพี่ต้องฟังหนูนะอย่าไปกลัวค่ะเพราะอะไรตอนนี้ราคาต่ำราคาทุนพี่พี่ต้องดูที่ราคาพี่อย่าไปดูพี่สู้กับใครพี่ต้องรู้ว่าพี่สู้กับราคากับราคาต่ำทุนแบบนี้อ่ะนะครับผมเอาเงี้ยนะหอมนี่เลยหกหมื่น2,000 บาทที่พี่ไกรบาทจากพี่ไกรนะหอมขึ้นมาที่62,000 บาทเท่านั้นเองเท่านั้นเองเท่านั้นเองนะหอมอุ้ยราคานี้นะคะถ้าแม่ค้าเป็นคนบิดนะจะโผล่เขาจะโผล่ร่างกายเขาอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ให้มันแบบพรูเลยอ่ะน่าแล้วแบบว่าบรรลุเลยไหมก็ของเขาพังหมดเลยไม่ใช่มันราคาถูกมากอ่ะเออมันมีที่ไหนอ่ะชุดนี้ราคานี้อ่ะราคานี้แบบเหมือนว่าฉันยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่อ่ะให้ยืม200โอ้ยยืม200มีเรื่องอะไรอ่ะให้ยืม200 63,000 บาทที่พี่วรุษกะสายหอดพี่ชายใจแซ่บคุณอีมวยแก้มือใช่นะเพจนี้พี่จะสายหอดพี่ชายใจแซ่บสดค่ะอ๋อยังนี้เป็นพี่ชายใจราคาต่ำทุนกับพี่นะราคาต่ำทุนกับบิดขั้นต่ำ100นะลูกค้าจ๋าบิดขั้นต่ำ100นะคะสูงสุดค่ะน่ะไม่มีสูงสุดสิตอนนี้อ่ะบิดขั้นต่ำ100เท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วย0ลองใส่ราคาขึ้นมาค่ะเอาราคาที่เราซื้อได้เป็นท่าเตียนเลยทำไมขาพุ่งทำไมขาพุ่งนี้ทุ่งราบเป็นท่าเตียนไอเดียเป็นต้นขั้นเลยอ่ะแล้วของตอนนี้น่าจะเข้าสู่ปลายของการประมูลแล้วอันนี้นะลูกค้าแจ้งก่อนนะแจ้งก่อนนะสำหรับชุดนี้นะหอมเอาราคาที่ลูกค้าซื้อได้ใช่เอาราคาที่ลูกค้าพร้อมซื้อใช่ค่ะเอาราคาที่ลูกค้าโอเคแต่ตอนนี้แม่ค้ายังไม่โอเคไปต่อกันเลยค่ะ 63,000 บาทพี่ไกรพี่สุนทรบอกว่าให้ยืมอีก200ค่ะพี่ไกรไปต่อไหมคะ200ไหมคะพี่ไกรไปต่อไหมคะพี่สุนทรให้ยืมอีก200กับพี่เอาเลขที่บัญชีกันหลังใหม่ได้เลยค่ะนะขึ้นมาเห็นแว๊บๆนอนดีกว่าเอ้าพี่สุนทรทำไมทำอย่างนั้นน่ะรับเอารถมาแล้วขั้นต่ำเท่าไหร่นะขั้นต่ำ100ขั้นต่ำ100ค่ะรับเธอรถไม้จัดไปค่ะนะค่ะ 63,000 บาทหาร12แล้วตกตัวละ 5,250 บาทโอ้ยังเรียกว่าราคาบางตัวยังไม่ใช่ราคาเขาเลยด้วยซ้ำใช่ใช่อ่ะมันเขาเรียกว่าถ้าขายนะมันจะราคามันจะไม่เท่ากันนะผมอย่างตัวที่เป็นตัวนับเลยนับเลยมาตัวปีกเนี่ยผมนับเลยนับเลยใครจะได้ราคาต่ำทุนไปจัดไปเลยน่าจะอยู่ประมาณเกือบหมื่นได้เฉพาะตัวนี้นะผมราคาที่สุดน่าจะอยู่ที่ตัวที่เป็นแคนเซอร์ปูหรือเปล่านะราคาประมาณ 4,000 กว่าบาทอะไรเหรอราคาถูกที่สุดเหรอใช่ๆมันจะมีไม่เท่ากันแต่ว่าเราประมูลเราเฉลี่ยให้แล้วเรียกว่าประมูลแบบเหมาบางตัวแพงบางตัวถูกอะไรอย่างเงี้ยนะอุ้ยขนาดตัวถูกก็สี่ไปปลายเกือบห้าใช่อันนี้เพิ่ม5,250เองพ่อค้าบางตัวนี่ได้ฟรีไปเลย 6,400 พี่ไก่บิดลงค่ะพี่ไก่บิดลงพี่เขากอดตัวเลขผิดพี่
่ไกลบอกว่าตัวเรา 6,400 หรือเปล่า 64,000 บาทของจากพี่ไกลทองก็บอกว่าบางตัวมันอ๋อใช่บางตัวก็ราคา 6,400 มีนะมีค่ะมีค่ะบางตัวมีบางตัวราคานะคะ 6,400 บาทมีนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ 64,000 บาทแมวว้าวอะไร 64,500 บาทพี่สุรศักดิ์ค่ะกดผิดนะโอเคค่ะไอ้นะโหเหี่ยวโหเนี่ยราคาต่ำทน 64,500 บาทพี่สุรศักดิ์นับ1ค่ะนับครั้งที่1ค่ะเริ่มนับแล้วนะคะมาที่ 64,500 บาทถ้าหนูเป็นคนที่ซื้อมาขายนะราคาเนี้ยถ้าหนูไม่อยากออเดอร์ใหม่นะหนูขอซื้อพี่คืนได้เลยนะเนี่ยแน่นอนนะหอมจริงจริงถ้าหนูไม่อยากจะออเดอร์ตัวแบบเซตใหม่มาขายนะพี่สามารถขายคืนหนูได้เลยนะเนี่ยราคาเนี้ย 5,000 บาทนะหอมขึ้นมาทีพี่ใกล้ทองอีกครั้งหนึ่ง 65,000 บาทที่พี่ไก่ค่ะค่ะคันหลังมากตอนนี้มีอะไรมาเกาให้ไหมเนี่ยคือราคาเป็นที่ไหนไงเป็นไปทุกอย่างอยากจะเป็นแบบอยากจะเป็นสาดใดแล้ววิ่งกลับมานับอะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นเลยเหรอคะโมยังไม่นอนอีกเหรอคุณโมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหกหมื่นหกพันหกร้อยบาทราคาปัจจุบันที่พี่วารุกะ 60,000 600 บาทอ่ะนับ1ให้นับ1ให้1มาแล้วน้องตอนนี้จะจบราคาต่ำคุณไปพี่ใครดีใจด้วยนะคะพี่สรายุทธ์สวัสดีค่ะพี่กระดกพรสวัสดีค่ะใครสดครับพี่ 66,600 บาทกับชุดพี่วารุกะเซนนับก็2ครับสยามพล็อตนะอ๋อพี่ศิริพันธ์บอกว่ายังใช่มันไม่ใช่ราคาเขาหรอกแต่หนูค่อยๆนับไปเรื่อยๆรออยู่แอบรออยู่นะจ๊ะแอบรออยู่นะจ๊ะ 67,000 บาทที่พี่ไกลค่ะพี่กระทอง 67,000 บาทที่พี่ไกล 1,000 บาทแล้วอ๋อดีเลย์เยอะมากใครอยากได้ใส่ราคามาเองนะใครอยากได้ใส่ราคามาเองนะดีเลย์เยอะมากนะ 67,000 บาทที่ไกลนับ1ค่ะนับครั้งที่1แล้ว67,000 บาทที่พี่ไกลค่ะนับพี่กำลังใจไม่ต้องค่ะตอนนี้กอดตัวเลขมาอย่างเดียวเลยใช่ค่ะพี่กอดตัวเลขมาอย่างเดียวพี่ไกลหกหมื่นเจ็ดพันบาทที่พี่ไกลนับพี่ไกลท้องครับผมสองค่ะ 67,000 บาทตอนนี้ไม่ต้องการกำลังใจค่ะต้องการตัวเลขอย่างเดือดดวงใช่ค่ะตอนนี้ราคาขาดทุนแบบอุ๊บวอมเลยค่ะตอนนี้แคปปอร์ตเลยพี่ไก่ว่าให้กำลังใจไหมคะตอนนี้แม่ค้าไม่ต้องการกำลังใจค่ะแม่ค้าต้องการตัวเลขอ่ะพี่ชาลีพี่ชาลีสวัสดีค่ะพี่อาร์ตลง 68,000 ตอนนี้เรียกทุกคนเลยนะเนี่ยค่ะน้ำเจ้าผ่าน 68,000 บาทราคานี้ซื้อคืนได้เลยนะเนี่ยซื้อคืนได้ไหมอ่ะจะได้ไม่ต้องเป็นจะได้ไม่ต้องออเดอร์ใหม่มาขายแต่เชื่อเลยพี่ๆไม่เอาหรอกเพราะพี่ๆอยากจะได้ชุดนี้และยิ่งได้ราคาถูกๆนี่หัวล้อแม่ค้าเลยส่งมันหน้าแกไปซื้อมาใหม่เลยราคาพี่อัดขาสวัสดีค่ะมาแล้วพี่อัดขาเลยพี่อัดมาแล้วพี่อัดล้อ 68,000 บาทค่ะพี่อัดขาพี่อัดหรอขึ้นมาที่6 8 0พี่จอมราชาบอกว่าแอบดูอยู่ค่ะยังห่วงโคตรห่วงเลยพี่ราคาแบบนี้นะยิ่งกว่าออดี้พี่4ห่วงนี้ไม่พอแล้วยิ่งกว่าโอลานอีกพี่5ห่วงก็ไม่พอไม่ไหวพี่ต้องเยอะกว่า5ห่วงแล้วค่ะนะเวลานี้นะ 68,500 บาทที่พี่ไกล 70,000 บาทที่พี่อัดค่ะกับ12ตัวปัจจุบันที่พี่อัดค่ะ 70,000 บาททั่วๆค่ะ12ตัวก๊อดคอร์สจากเลยครับพี่มาอยู่ที่พี่อัดนะครับพี่อัดไกลทวัตเนี่ยสายโอดระดับ VIP ราคาที่อยากจะเป็นเดี๋ยวไหมครับไปดำน้ำดูปะการังก่อนแล้วเดี๋ยวมานับต่อพี่เพ้นบอกว่าแป๊บนึงรู้ไม่ไหวแล้วพี่เพ้นจริงๆราคาเนี้ยหนูก็ซื้อคืนได้เหมือนกันนะเอานับเลยค่ะนะเป็นกำลังใจผู้ประมูลทุกๆท่านครับอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะ 75,000 บาทที่พี่ไกลค่ะ 75,000 บาทให้มาอีก500นะมีใครให้มากกว่า 75,000 มั้ยคะ 70,000 กับ 75,000 บ้างอ่ะนี่เลยคือขั้นต่ำใช่ไหม
ขั้นต่ำพี่ของกี่ตัวราศีที่12ที่13อ่ะยังแข็งไม่ได้เลยราคาเนี้ยพี่อัดฝังอะไรนะโอ้ยิงแบบนี้ 72,000 บาทพี่กายขาวมองหน้าหนูไว้ค่ะมองหน้าแม่ค้าอ้อนวอนก่อนทำหน้าอ้อนวอนก่อนทำหน้าไงวะอ้อนวอนในอีโมชั่นไงแบบอ้อนวอนยังไงอ่ะทำหน้าอีโมชั่นแบบตาบิ๊กนี่วะบิ๊กไม่แบบอีกหน่อยนี่ไม่ค้าอะไรอีกโอ้โหอะไรเนี่ยหน่อยได้ไหมพี่รุ๊ด 71,000 บาทไม่ทันค่ะพี่วรุ๊ดที่ใส่มาก่อนค่ะที่ 72,000 บาทนับได้แล้วเจ็บคอเจ็บคอได้แล้วเอาไปละเป็นไงล่ะบอกนับได้แล้วพี่อ่ะเดี๋ยวไปกินน้ำอ่ะกินน้ำก่อนอ่ะกินน้ำก่อนใกล้ใกล้คอชุบคอชุบคอนิดนึงให้ชุบคอตอนนี้ไม่พ้นไม่กินเท่าไหร่72,000 บาทพี่อ่ะนับหนึ่งใกล้สิ้นสุดแล้วหอมกับโอ้โหบอกได้เลยว่าพลังคอสโมในวันนี้รุนแรงกว่าครั้งที่แล้วอีกมากมายทีเดียวกับชุดที่เรียกว่าสูงสุดไม่ใช่พลังมันรุนแรงแต่ราคามันอ่อนกว่าเยอะมากเลยราคามันอ่อนมากในตอนนี้คิดว่าเรารอดแล้วพี่ชุดนี้เดี๋ยวพ่อขาพูดผิดค่ะชุดนี้มันแรงกว่าชุดที่แล้วนะชุดนี้พลังมันเยอะกว่าชุดที่แล้วแต่ราคามันแบบว่าโอ้ยแก่ปุ๊บอะไรประมาณอย่างนี้เลยนะราคาที่ล็อกโอ้ยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคือค่ามันเบามากสำหรับตัวนี้นะเพราะเราจะไปกับบัตรชีพ72,000 บาทพี่อัดนับ2ค่ะพี่อัดค่ะใช่พี่รู้ราคาตามพี่ไกลราคาตามค่ะช่วงนี้ราคาทองลงเฮ้ยมีหน้าเหรอวันนี้ร้านทองแบบคนเพียบเลยอ่ะวันนี้คนยืนที่ร้านทองเต็มเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะดูนะถ้าลงอีกรอบนึงอาจจะไปแอบซื้อไว้ทัก50ตังค์72,000 บาทพี่อัดนับว่าค่ะพี่อัดแน่นอนนะผมกับการนับ72,000 บาทตอนนี้เริ่มมีความนิ่งจากฝั่งผู้ประมูลและแน่นอนว่าน่าจะเป็นทั้ง3ท่านตอนนี้ผมเพราะว่ามีงานเข้าแม่ค้าแล้วอยู่ที่พี่วรุฎหอมพี่ไกรทองและพี่อัดธนานา3ท่านนะผมยังไม่มีใครขึ้นจากนี้มามองหมดแล้วหล่อไม่ได้อยู่ในนี้แหละแน่นอนว่าแม่ค้าต้องทำการนับถ่ายนับเพิ่มเหรอไม่มีใครชวนหนูคุยเพิ่มเลยหรอครับทางบริการของเราตามธรรมเนียมของเราต้องถามผู้ว่าบทอีก2,000ด้วยผมว่าจะมีท่านใดที่จะสู้ราคาไหมฟังก่อนหนูไม่ถามผู้ประมูล2ท่านค่ะหนูถามทั้ง59คนนี้เลย60,000แล้วมีใครแล้วด้วยมีใครมีพลังคอสโมระดับโพไซดอนไหมดูบริตัวเครียดแทนพี่คือตอนเนี้ยหนูไม่ถามแล้วพี่ไกลกับพี่รุ่นหนูทานทั้ง60คนนี่แหละมีใครจะให้เพิ่มไหมคะมีใครบิดต่อไหมคะราคาปัจจุบันค่ะฟังดีๆค่ะ 72,000 บาทเอาราคาที่พร้อมซื้อพร้อมรับพร้อมโอนซื้อได้นะโอ้โหโหดมากอมโอ้ยโอ้ยมาทำไมโอ้ยเหรอพี่รู้โหยค่ะความรักความเมตตาไม่คือพี่รู้เนี่ยเอาทักมาเลยผมว่า 72,000 บาทเนี่ยควรจะเตรียมงบเท่าไหร่ผมก็บอกว่าแล้วแต่พี่เลย 72,000 บาทที่พี่อัดนับ4ค่ะประมาณค่าไม่ได้จริงราคาปัจจุบันอยู่ที่พี่อัดค่ะ 72,000 บาททวนมีใครให้มากกว่า 72,000 มั้ยคะเอาแล้วมีใครไปต่อไหมมีใครให้เพิ่มไหมมีไหมทางประวัติศาสตร์นะผมของการน่าจะเป็นการประมูลของเล่นที่สูงมูลค่าสูงสุดเป็นการประมูลแบบไลฟ์สดด้วยนะผมในประเทศไทยตอนนี้ 0% 12เดือนนี่ปาต่อเลยเราไม่มีเครื่องรับบัตรใช่ไหมผมไม่ป้าของแค่พลังวันเซนที่กำลังกดที่อยู่วันเซนแล้วปึกนั้นนะพี่ปึกนั้นนะที่ในซอน้ำตาลน่ะเออพี่ได้เลยนะเนี่ยปึกเดียวระดับสุดเลยระดับเอซูเปอร์เลยนะระดับสุดข่าวสุดอ้าวไม่มีค่ะไม่มีค่ะอ้าว 72,000 บาทอันนี้คือนิ่งแล้วถือว่าเอกฉันท์แล้วถือว่าแม่ค้าให้โอกาสแล้วถือว่าหมัดต่อหมัดแล้วถือว่าต้องบอกว่าถือว่าพี่ๆให้โอกาสแม่ค้าแล้วค่ะในการแถไปตั้งนานราคาจะไปไม่ถึงไหนเลยเดี๋ยวดูซิมันจะแถไปถึงดำน้ำตัวขี้โคลนนี่เต็มหัวแล้วเอาพี่ไก่ทองตบมือทำไมคือแบบว่าพี่ไก่ทองพี่ไก่ทองค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
ดูสิแกจะไปยังไงอีกพี่อ่านนั่งขับแล้วเนี่ยมีการท้าทายจากผู้ประมูลขึ้นมาเอาตัวโอเคอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวจบตัวนี้เดี๋ยวหนูเอาตัวที่13มาประมูลให้พ่อบอกเลยว่าราคานี้ตัวที่13ไม่ได้แถมแน่นอนเดี๋ยวก่อนนี่คือการท้าทายจากผู้ประมูลพี่พันค่ะพี่พันสวัสดีค่ะพี่พันตอนนี้อยู่ที่72ค่ะพี่พันเดี๋ยวพี่ขายรถก่อนชวนทุกคนเลยพี่แมนพี่แมนสวัสดีค่ะพี่แมนพี่แมนราคาตอนนี้ทั้งเซตค่ะ12ตัวค่ะอยู่ที่72ค่ะพี่แมนพี่แมนค่ะเชิญทุกคนเลยนะมา 72,000 บาทกับพี่ชาลีเอาแล้วออกตาลีไม่ธรรมดาแล้วนะมาอีกนะระหว่างนี้ซุปเปอร์ VIP 1,000 กับพลังคอสโมที่ซ่อนกันอยู่เอาแล้วออกไม่ธรรมดาแน่นอนพี่ชาลีขึ้นมายืนเป็นท็อปราคามันบีบหัวใจมากเยอะตอนนี้ได้ขึ้นมาต่อแล้วหรอราคามันบีบหัวใจมากบีบหัวใจราคามากแล้วหรอ 75,000 บาทที่พี่อัดค่ะเอ้ามาดิเอ้ามันมาแล้วเดี๋ย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 วจะถึงกันลุกเลยอ่ะลุกเลยนั่งเลยนั่งเลยนั่งไม่ติดแล้วอ่ะเออเอาดิเอาดินั่งไม่ติดแล้วตอนเนี้ยตอนเนี้ยราคาไม่ไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาไปไว้ก่อนเลยอันตรายอันเชิญร่างเดี๋ยวฮอสที่13เดี๋ยวสิมันสั่นเลยยัง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 ฉันยังไม่รอดตายหยุดเลยเอ้ยเนี่ยจะถามว่า13ตัวไหมฉันยังไม่รอดตายพี่อาจถามว่า13ตัวไหมพี่มนุษย์พี่เอาแบบเอาแบบเอาแบบลักเอาแบบตรงๆแบบไต่กันเลยนะถ้าหนูเอาตัวที่13มาวางอ่ะราคาราคาราคาเฮ้ยใจเย็นดิอย่าเพิ่งดิใจเย็นแม่ค้าใจเย็นฟังก่อนเสนอลงไปราคาตอนเนี้ยสำหรับ12ตัวมันถือว่าโอเคแต่ถ้าหนูเอาตัวที่13วางลงมาราคาเนี้ยจะเป็นที่ราคาต่ำทุนแล้วเยอะมากเป็นราคาที่ซื้อลาวาได้อีก1คันเลยว่าจะไม่ทิ้งเราพี่จะทิ้งหนูไหมเห็นนะคะถ้าหนูเอาตัวที่13ลงมาวางแต่ให้แม่ค้าอยู่ตอนนี้พี่จะถามว่า13ตัวไหมครับแล้วเราว่ามีการท้าทายจากฝั่งพวกมึงขึ้นมาว่าขอตัวที่13ขึ้นมาซึ่งเป็นตัวที่มูลค่าสูงที่สุดนะหอมนี่คือราศีคนแบกงูนั่นเองนะอยู่ครอบระหว่างจักรราศีพิจิกและธันวานะหอมงั้นเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้โอ้ยลงมาเลยจุติลงไหมอ่ะแม่ค้าจะเอาเวอร์โก้สากะลงจากเวทีนะผมปิดเป็นไปได้แล้วนะตอนนี้กำลังใจแม่ค้าน่าจะเริ่มมาแล้วผมอัญเชิญตายไม่ตายรู้กันวันนี้แหละสากะมาไว้ลายลงมาข้างล่างแล้วผมและก็ตายไม่ตายจะรู้กันวันนี้แหละราศีที่13ใส่เข้าไปอีก1ตัวแน่นอนแล้วผมโอ้โหกับตัวที่มีมูลค่าสูงที่สุดในระดับก๊อตคอร์สนั่นเองนะผมตายไม่ตายเอากับมันลิสอ่ะมันรู้ไปเลยเอาขึ้นแท่นมาเลยนะผมตายเป็นตายแล้วแม่ค้าบอกวัดใจกันแล้วผมนี่คือราศีที่สามของคนแบกงูนั่นเองนะเป็นราศีที่ซ่อนเร้นอยู่ในหมวดหมู่ของโกเซนทั้งหมดนะผมสวยแบบสุดๆเลยนะผมด้านหลังเป็นปีกแล้วก็จริงๆเขามีหางงูให้นะผมแต่ว่าผมไม่ได้ใส่ให้เพราะว่ากินเนื้อที่จากตู้มากๆเลยทีเดียวนี่เลยนะผมโอ้โหครบแล้วรวมทั้ง13ราศีที่มีอยู่ตอนนี้แม่ค้าอยู่ขึ้นจริงๆด้วยเหงาเลยพี่สุรศักดิ์พี่จะอยู่ทีมพ่อค้าหรืออยู่ทีมหนูพี่เอา 75,000 บาทขึ้นแล้วหอมพี่10บาทขึ้นมาน้องปายต้องให้กำลังใจพี่นิดนึงด้วยกันไม่ใช่พี่อาจจะ 75,000 อ้าวถอยพี่เอกราคา3ตบมือให้ป้าป้าเลยอย่าเพิ่งพี่หนูยังไม่รอดเลยพี่อย่าเพิ่งตบมือเดี๋ยวหนูขอแท้พี่ก่อนเดี๋ยวเราไปดำน้ำดูปะการังกันต่อพี่ตบมือให้กำลังใจอยู่ข้างๆเดี๋ยวเราไปดำน้ำดูปะการังกันอีกรอบนึงเออพี่เอกหนูรู้แล้วนะยังไงพี่ก็ยังไงก็เป็นราคาซ้ำไงยังไงไม่ได้เพราะพี่อาจจะ75,000อ่ะเป็นอันครบแล้วหอมทั้ง13ตัวหนูจะบอกว่าตอนนี้สติสัมปชัญญะหนูครบถ้วนเด้ตอนนี้นะแม่ค้าสติสัมปชัญญะครบถ้วนสำหรับราคาค่ะพี่สติสัมปชัญญะครบถ้วนค่ะ13มีแถมใช่ป่ะเอาแถมแถมเหรอพี่สุรศักดิ์เปลี่ยนใจได้นะจะอยู่ทีมพ่อค้าหรือทีมแม่ค้า
เนี่ยถ้าทีมแม่ค้านับไวเลยมาทีมพ่อค้านี่หนูไม่นับนะกล่องที่13ก็ปาดกดตัวนะอมสลักโกเซนอันนี้คือกล่องของเขาที่คงซ่อนอยู่ด้านหลังนะอมพอตัวที่13มาพี่ละลายซับซีพีบอกว่างั้นเอาไปที่76,000 บาทราคาซ้ำเมื่อมีตัวที่3เข้ามาพี่ชารีค่ะเมื่อกี้ถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากมากเลยทีเดียวนะอมมาได้ตัวนี้เป็นราคาที่พ่อค้าแพงที่สุดพ่อค้าผู้ผีอีกแล้วฮะมันไม่ใช่ราคาถูกเป็นราคาที่ขาดทุนอยู่นี่แหละเออปวดท้องมันท้องปวดท้องมันท้องก็คือเป็นร้อนในขึ้นมาจริงๆอ่ะในเหรอจริงๆอ่ะคือแบบประมาณว่าหนูก็บ้าอยู่ไปเรื่อยแล้วจริงๆอ่ะเอ้าก็บอกแล้วว่า13คือ13เออเอาไปเลยค่ะทั้งหมด13ตัว13ตัวเอาไปเลยเอาไปให้ครบค่ะนะเอาไปให้ครบเลยค่ะนะ13ตัวกันไปนะตัวนี้รู้สึกว่าด้านฝั่งนี้มันโล่งๆมันจะไม่เห็นขอขยับอีกนิดนึงมาแล้วกับ Soul of God นะผม Soul Dream นี่เองนะ Sensaya God Thought นะผมพี่ใครมาเนี่ยไม่กล้าดูจอเลยตอนนี้นะไม่รู้จะอยู่ตรงไหนอ่ะจะไปลงราคาที่ราคาต้องหมุน 76,500 บาทที่พี่กายทองและตามด้วย 77,700 บาทที่พี่ชาลีนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้มาตั้งอ่ะเบาเลยพี่เบาเลยราคานี่โคตรเบาวิวเลยนะคะนี่ปวดหัวอีกรอบนึงขาดทุนแต่ยิ้มเลยนี่เขาเรียกว่าขาดทุนไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ค่ะโดนยุคขนาดนี้เอาตัวที่13ลงแล้วพี่เอาให้จบพี่บอกว่าเอาให้สดขาดทุนไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ค่ะเอาหน้าไว้ก่อนเอาหน้าไว้ก่อนเอาหน้าไว้ก่อนค่ะนะเอาแบบให้เขารู้ไปเลยว่าหนูขายก้อนคอร์สราคานี้แถมตัวแถมได้ตัวที่13ไปด้วยเอออ่ะเอาให้เอาไปเลยจัดไปเดี๋ยวจัดกันไปเลยโอ้โหจัดกันไปเลยยันค่ะไอ้เมียนะตอนนี้มาที่พี่ไก่ทองผมเจ็ดหมื่นเท่าไหร่วะ78,000 บาทยิ่งสู้ใช่ค่ะ78,000 บาทนะผมเอาเยอะกันกำลังใจขึ้นมาแล้วกับการฟื้นคืนชีพขึ้นมาในเมื่อหนูตัดสินใจแล้วเนาะโอ้โหราคาไหนหนูยิ้มทุกราคาค่ะยิ้มเลยราคาไหนหนูยิ้มทุกราคาค่ะนะยิ้มเลยน้ำตาทำไมบอกจะให้หนูไปลงดำน้ำดูปะการังแล้วผุดขึ้นมาปะการังเต็มหัวเหมือนไอ้อะไรนะเรืออะไรนะเรื่องอะไรนะเนอร์ไพเรตออฟคาริบีเออนั่นแหละแบบมีหอยมีอะไรติดมาด้วยอย่างเงี้ยก็ลงมันแสนนี้แถมสาวแว่นตาอะไรนะอาราเล่ใช่ไหมคะแถมอาราเล่เปล่าแถมอาราเล่เปล่า 78,900 บาทที่พี่ชารีค่ะพี่ชารีขึ้นไปแล้วเลยพี่อัดขาพี่อัดไปไหน18ตัวพี่อัด13ตัวพี่อัดจะบอกว่าพี่กำลังรอนับอยู่พี่ไก่ให้มา100ค่ะพี่กำลังรอ79,000 บาทยิ้มแล้วน้ำตาไหลไหมกำลังคลอแล้วค่ะเออมีทั้งคอนี่ผมกำลังคลอแล้วค่ะขาไหลแล้วอ่ะโอ้โหเฮ้ยเอามาขาดทุนไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะเอาไปแล้วเมื่อกี้เราเป็นคือเป็นคอร์สที่สวยที่สุดแล้วก็ใช้ตู้แบบว่าพื้นที่เยอะมากนะออกสวยมากๆเลยทีเดียวแต่ว่าเซการ์นี้แบบว่ามีอะไรแถมอีกเขาไม่มีแล้วการจะไหลอ่ะพี่เดี๋ยวดูแถมบับเบิ้ลให้เดี๋ยวแถมบับเบิ้ลให้เดี๋ยวห่อบับเบิ้ลอย่างเดี๋ยวห่อบับเบิ้ลให้โอ้ตายแล้วหลังนี่เหงื่อชุ่มเลยนะราคาปัจจุบันค่ะอยู่ที่พี่ไกรค่ะ79,000 บาททวนๆกับการนับครั้งที่1ค่ะ13ตัวพี่มือเย็นตอนนี้หนูเหงื่อทั้งไหลทั้งตัวแล้วค่ะไม่ใช่แค่12เป็นตอนนี้ได้ไปแล้ว13ตัวราคาตอนนี้บอกเลยว่า13ตัวต้องแถมกล่องน้ำตาลสิครับเดี๋ยวมีลังเรามีลังเรามีลังมีลังใช่เรามีลังให้เอาแล้วของตอนนี้อยู่ที่ราคาทั้ง13ตัวพี่ละลาจะบอกยอมพี่ยอมสองรอบแล้วเห็นพี่ยอมยอมสองรอบแล้วแต่ต้องกดได้อยู่พี่จีพีของเขาสองรอบแล้วเมื่อกี้ว่ามันพี่ว่าพี่ฟื้นแต่ว่ามาเจ็บดีเซ็ตเครื่องมา900บาทที่พี่ไกรนับ2ค่ะมาที่พี่ไกรทองอีกครั้งเลยนะผมนี้เลยพ่อค้าเปิดตัวงูให้หน่อยสิเปิดท่านหมูตัวงูได้ได้ได้ราคาปัจจุบันนะคะอยู่ที่เดี๋ยวค่ะตอนนี้ตั้งดึงสติกลับมาก่อนค่ะป
ว่าจะคุยเรื่องอะไรดีราคาแบบนี้ราคายังไม่รอดตายเดี๋ยวคิดก่อนจะคุยเรื่องอะไรดีเมื่อกี้ลงมาเลยตัวเมื่อกี้ก็แอบใช้เมื่อกี้ก็แอบใช้พ่อค้าไปหมุนแท่นแล้วค่ะจริงจริงแล้วราคานี้สามารถจบตั้งแต่12ตัวได้นะที่ไม่เกี่ยวกับตัว13เลยมันลดมาอ้าวอีกแล้วหรอพี่อัดเพิ่มแล้วหรอ 81,000 บาทครับพี่อัดคะมาแล้วหรอตอนนี้อยู่ที่พี่อัดไกลบอกว่าโคตรคุ้มเลยให้ตัวนี้เป็นตัวนึงเราต้องการนี้เป็นตัวนึงโคตรคุ้มเลยที่มากขึ้นขอที่อยู่บ้านพี่ไกลหน่อยครับจะแต่งเลยไม่ใช่เสียที่อยู่บ้านพี่อัดเราต้องการพลังคอสโมที่มากขึ้นแล้วหรอเมื่อกี้12ตัวถือว่าโอ้โหระเบิดพลังกำลังมาขอพรกัน81,000 บาทที่พี่อัดค่ะไกลธวัฒน์นับไปว่าที่อาเทนาแป๊บใครจะทุบทีนี้เดี๋ยวเทพเจ้ามังกรเราอยู่ไหนพ่อค้าเทพเจ้ามังกรเราอยู่ไหนขอพรหน่อยเทพเจ้ามังกรไปอยู่ไปเจิมอยู่ไปอยู่วัดอยู่ไปอยู่ตอนนี้เอาไหมกดไปครับเอานับค่ะ81,000 บาทที่พี่อัดนับ2ค่ะพี่อัดว่าผมนะคะพี่อัดนับสักทีธวัฒน์หอม81,000 บาทเดี๋ยวพ่อค้าหนูสัญญาใจกับพี่ๆก่อนหนูจะนับเป็นจังหวะเท่าๆกันไม่คุยแล้วไม่พูดแล้วเดี๋ยวพี่ๆจะงอนกันจบราคาไหนจบราคาที่ใครให้คนนั้นไปเลยในราคานั้นเลยนะตอนนี้หนูจะไม่คุยกับพ่อค้าแล้วจะไม่คุยกับน้องปายแล้วหนูจะมีสติสัมปชัญญะในการนับและการดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดทั้งมวลจะได้ไปจะโชว์คุยเงียบๆอย่างจดจ่อนะผม 8,000 เอ้ยตาดูเฮ้ยแปดหมื่น 1,000 บาทที่พี่อัดนับ3ค่ะผมจะไปสมัครทำงานที่เคอรี่ได้เสร็จนี้แล้วลาออกเลยแบบว่าดักทางเลยใช่ไหมตอนนี้ราคาอยู่ที่พี่อัดนับ3แล้วอ่ะกับพี่อาร์ตพี่อาร์ตขายน้ำตาลนะพี่อาร์ตพี่อาร์ตพี่กำลังลุ้นอยู่กับชุดก๊อตคอร์สของโกลเซนทั้งหมด13ชิ้นจะเย็นเด่นยืนอยู่ตรงหน้าของพี่พี่ทุกท่านแล้วผมนี่ระดับ VIP เลยทีเดียวนะผม Exclusive เป็นการประมูลระดับประเทศท่านไทยแน่นอนแล้วนะผม81,000 แล้ว 1,000 บาทเพื่อฟินิชแล้วผม 81,000 บาทที่พี่อาร์ตค่ะค่ะนับครั้งที่4ค่ะเอาแล้วผมพลังคอสโมจะมาอีกหรือไม่น้องปานี่อยู่ในปัจจุบันค่ะรวดรวดเพียง 81,000 บาทแถมตัวที่13ไปด้วยไปแล้วผมตัวนี้13ตัวนี้ราคาเขาอยู่ที่5หลักแม่ค้าบอกเลยว่าตัวที่อยู่บนแท่นหมุนตัวนี้ราคาเขาอยู่ที่ตัวละ5ตัวนี่ทุกท่านนี้ได้แม่ค้าบอกได้แค่นี้เลยค่ะว่าโครงการประมูลของสุดยอดของโมเดลแล้วนะผมเอเห็นหน้ายังราคาที่4ตัวเทสต์เอาแล้วพี่เอกก็ยินดีแล้วนะผมตอนนี้เอเห็นหน้าราคาแค่ยัง4ตัวไอ้เจ้านี้ราคาตัวเลขอยู่ที่5หลักค่ะพี่พี่เอา5หลักไปลบออกตอนนี้เท่ากับเซตเนี้ยเหลือแค่ 70,000 แถมราคา5หลักตัวนี้ก็แม่ค้าต้องฟินิชแล้วครับผมให้เวลาใครให้เพิ่มไหมให้เวลาแล้วมีใครไปต่อไหมมีใครให้มากกว่ามีใครให้มากกว่ารวมเลยรวมเลย 81,000 สุดยอดการประมูลพันบาทไหมรวมมามีใครให้มากกว่า 81,000 บาทไหมขอกำลังใจบิดแค่ต่ำ100ไม่ขอตัวเลขบิดแค่ต่ำ100นะคะสูงสุดเท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วย0ขั้นต่ำ100ค่ะอ้าวผมเพิ่มให้เท่าไหร่คะพี่อาขาพี่อาเท่าไหร่คะพี่อาขาเท่าไหร่คะเอา85จบป่ะโอ้โหตรงมือขอทีนี้เลยนะงั้นขอทีนี้เลยค่ะ85ที่พี่อาขานับ1นับ2นับ3นับ4นับ5ค่ะรอแปดหมื่นห้าที่พี่อาร์ตค่ะนับ1นับ2นับ3นับ4นับ5อีกรอบนึงค่ะทวนกันไปเลยนะซ้ำกันเลยพี่ชายถือแสดงความยินดีขอบคุณค่ะแสดงความยินดีหนูเอาราคารอดตายก็พอค่ะพี่มาพี่โทรศัพท์บอกคนจริง2018โอ้โหใครเลยวัดเลยแล้วผมตบมือสุดยอดอีกนะนี่ก็พี่ก็เป็นแบบไม่พอพี่อยู่นะผมแล้วก็นี่เลยนะการประมูลครั้งประวัติศาสตร์จริงๆนะผมของประเทศชาติไทยเยอะอีกครั้งเลยนะผมที่เป็ดปลาปลาทอยนะผมหลังจากที่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่อ่ะหลังจากที่ฮันบัตเตอร์นี่เค
ยทำสถิติสูงสุดของมูลค่าสินค้าไปนะครับแต่ว่าถูกล้มล้างในวันนี้ด้วยก๊อตคอสจากโกคอสเซนส์ใส่ยาทั้งหมด13ชีวิตนะครับแกะประกอบทุกตัวให้ได้เห็นกันนะตรงนี้เลยทั้งหมดนี้เลย60 70ท่านตรงนี้เลยนะครับสุดยอดนะครับแล้วจบไปที่พี่อัดคันธวัฒน์หอมนี่เลยซุปเปอร์ทีมอันนี้หนูแปะที่ราศี13ไปให้เลยโอ้โหสวยมากเลยแปะที่ตรงนี้ไปด้วยเลยนะจบจบแล้วขอบคุณมากเลยครับพี่เจด้ครับพี่เจด้ครับพี่วรันพี่นัทนี่มาครบเลยมาครบเลยมาครบองค์เลยนะนี่เลยนะก็ขาเจอแล้วนะแต่ละท่านเนี่ยเข้ามานี่โอ้โหระดับ VIP นั่นเลยนะไลฟ์สดตอนส่งมอบด้วยนะครับโอ้ได้หนูคำไปส่งนี่ๆเดี๋ยวให้หนูคำส่งพี่ใหญ่เลยเหรอมีพี่ทุกท่านเลยนะบอกได้เลยนี่ตอนนี้เป็นศักดิ์ศรีพยานเลยนะผมว่านี่งานพี่ใหญ่บอกผมศักดิ์ศรีเลยนะขอบคุณท่านเลยนะผมที่ช่วยเชียร์จากพี่อัดเลยนะผมโอ้โหสุดยอดจริงนะบ้านธรรมดาทุกท่านนะบอกได้เลยมอบให้พี่อัดทุกคนเลยมอบให้พี่อัดเลยดีใจที่มาทันเดียวถูกยินดีครับพี่ชายดีใจที่มาถือว่าผ่านเลยนะถือว่าเป็นการสุดยอดของประเทศเดียวได้เลยได้เลยไม่มีผมว่าไม่มีใครที่จะบ้าขนาดนี้แล้วเราบ้าหรือพี่อัดบ้าเราบ้าบ้าด้วยกันพี่ก็เอาของประมาณนี้ขึ้นปกติแล้วหนูบอกเลยนะว่าตัวเนี้ยตัวเลขเขาอยู่ที่5ค่ะ5หลักตอนนี้นะตอนนี้หลักหมื่นแน่นอนตัวนี้ราคาหลักหมื่นแน่นอนตรงข้างหน้านี้ราศีที่13นะสมศักดิ์ศรีนี่ต้องใช้คำนี้เลยนะผมในวันสุดยอดของตัวอื่นเนี่ยจะอยู่ห้าโมเดลจะอยู่หลักพันแล้วก็บางตัวเกือบห้าหลักเกือบห้าหลักบางตัวเกือบห้าหลักสี่ทาริอาอย่างตัวเนี้ยเกือบได้ผมเกือบห้านะผมเกือบแต่ห้าหลักแต่ยังไม่ถึงอีกนิดยังไม่ถึงสุดยอดจริงนะนี่เราอยู่ตรงนี้ใช่เลยต้องบอกว่าสร้างประวัติศาสตร์ในทีเดียวนะผมสำหรับเพจมาบ้านทอยอีกครั้งหนึ่งสั่นเลยนะนี่ตรงนี้ห้องส่งเนี้ยบอกได้เลยว่ามือเท้าเย็นไปหมดนะเย็นจริงเย็นจริงนะนี่ขนาดอากาศร้อนนะเหงื่อนี่ไหลเลยจริงแล้วนี่ไหลเลยโอ้โหพี่อาร์ตคุณตอบมือได้เลยนะผมเฉลี่ยตัวละ6กับ5เอางั้นเอาลงพี่จะผ่านทำไมจะผ่านทำไมพี่เอกใช่พี่เหมือนจะผ่านแล้วบอกพ่อบอกราคาแล้วก็เอาลงดีกว่าเดี๋ยวพี่เอกเฉลี่ยตัวละ6,500ไม่ก็อย่างบางตัวมันจะมีตัวละ 5,000 ด้วย9ตัวละ 5,000 มาใส่อันนี้โอเคมาชมเนี่ยตัวละออมเพื่อเป็นการสุดท้ายแน่นอนว่าทีละตัวแน่นอนนะออมนี่เลยนะให้ดูเป็นครั้งสุดท้ายนะออมกับนี่เลยราศีงูราศีที่13นะออมหลายคนรู้สึกว่าขอแชร์ป้าเข้ามาทีละตัวเลยนะออมตอนนี้ได้เห็นกันแน่นอนว่าก๊อตคอสเนี่ยเขาบอกว่าสุดยอดเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะผมเราจะลงมาแล้วนะผมนี่คืออเรนโมนะผมราศีแกะนี่เองมาปลายทยอยเอาข้างหลังด้านหลังมาเลยนะผมเดี๋ยวทยอยกันมาต่อที่เมื่อกี้ก็ไปต่อนะผมนี่คือซาจิทาริอาสนะผมไอโอรอสนั่นเองนะกับราศีธนูนะผมโอ้โหสวยจริงนะปีกเขานี่แบบว่าระยิบระยับเลยนะผมเอาที่นอนลูกมาปูให้มันนอนแล้วเอาที่นอนลูกมาปูให้นอนเอาให้ย้อยเอาลงมาให้นะผมนี่เลยได้ดูกันเลยทีเดียวนี่มาต่อที่ไอโอเรียนะผมเลโอไอโอเรียน้องชายของไอโอรอสเมื่อกี้เองนะกับนี่โอตัวนี้ก็ถือว่าเป็นบทพระเอกในภาคนี้เลยทีเดียวนะผมตัวชูโรงนะผมนี่มาต่อที่นี่เลยนะผมนี่คือวาโก้สักกะนี่แล้วบทที่ใกล้เคียงพระเจ้ามาที่สุดนะผมโอ้โหภาพนี้ก็ถือว่าสวยงามทีนะผมโอ้โหก่อนนี้อัปเกรดนี่ Cancer Denmark นะผมถ้าไม่ตายตอนที่ผมยังจำได้เลยตอนที่สู้กับชิลิวเนี่ยถือว่าโหดมากเลยนะผมสำหรับมิติกันการสู้กันระหว่างตะกะตนด้วยกันนะผมโหดมากเลยพ่อค้าทำคลิปที่สามให้ดูหน่อยเดี๋ยวหาให้นะพี่โทรศัพท์นะผมนี่เลยนี่ราศีของพ่อค้าเองนะผมกับนี่มิโลพ่อค้าไม่ทำคลิปเดินเหมือนนั่งเหรอมีโรสสกอร์เปียนนะผมเอาลงมาทีนี่มือสั่นเลยนะมาของมือสั่นเลยกลัวมันพี่อัดบอกว่าถือดีๆนะเว้ยนี่อโพดีเทหรืออโพไดนี่นะผมกับราศีมีน
ราศีแม่ค้านี่ราศีปลานั่นเองนะผมคุณว่ากลับมาเมินมาค้าโคโรนาโดพี่ชาลีบอกได้เลยว่าเครียดนะเครียดเลยทีเดียวนะผมอ้าวเดี๋ยวจะไปต่อกันผมนี่เลยเท่ป่ะเฮ้ยอันนี้เท่ใช่นั่นเท่มากนั่นสูงสุดแล้วนะผมพลังเยอะที่สุดนี่มาต่อที่ชูราแคปิคอนนะผมกับถ้าไม่ตายดับเอ็กคาลิเบอร์นี่เองโอ้โหต้องค่อยๆวางก่อนต้องค่อยๆวางมาแล้วก็เป็นตัวนี้โอ้ยเห็นตูดเลยเห็นตูดน้องพายเห็นตูดน้องพายเลยอ่ะต่อที่ตัวนี้นะผมนี่คือเจมินี่ซาก้านั่นเองนะผมนี่เลยพลังสูงที่สุดแล้วนะกับผ้าอะไรนะเอ็กโพชั่นอะไรทั้งอย่างกลับไปเปิด Google หน่อยนะผมเจมินี่คนคู่นี่มันจะมีคานอนหรือเปล่านะคานอนอีกคนหนึ่งนะตัวนี้ราศีอะไรเนี่ยเป็นโบเนี่ยเป็นโบเนี่ยก็คือคนคู่อ่ะผู้หญิงคู่ใช่ไหมคนโทนคนโทนราศีเมถุนนะผมอาจารย์ของซิกนั้นเทียวกันเองกับผ้านี่เลยอะไรนะออโรร่าเอ็กโคชั่นผ้าน้ำแข็งนะผมโอ้คาร์มิลนี่นี่วันวันนี้ผมได้เรียนหนังสือมาประวัติรู้สึกรู้ทุกเรื่องเลยว่ะไม่มาเรียนหนังสือประวัติโตไม่พอมันรู้ทุกเรื่องเลยนี่การ์ตูนโตไม่พอเลยเหรอนี่แล้วก็ตัวนี้เลยนะหอมการกลับมาของผู้เฒ่าโตโกนั่นเองนะหอมนี่อาจารย์ของชิริวอายุกว่า200ปีฟื้นคืนชีพขึ้นมานะหอมในภาคนี้โดยเฉพาะเลยกับชื่อเกาะไลบ้าราศีตุลนี่เองนะตัวนี้อาวุธเยอะมากเลยนะในกล่องเนี้ยใส่ไม่หมดนะครับผมมีโล่มีพลองมีดาบมีหอกไฮเฮลเยอะแยะหมดเลยถือไม่หมดนะครับผมจะถือเลยคนเดียวนะหอมแต่จำได้ว่าไลบ้าเนี่ยมีบทบาทมากในตอนที่แจกอาวุธที่ถล่มเสาโพไซดอนนั่นเองนะผมในภาคโพไซดอนอ่ะสุดท้ายแล้วก็แน่นอนว่าตัวที่ใหญ่ที่สุดก็ยังคงเป็นนี่นะผมราศีพัวนั่นเองนะอันเรบาลันนะผมกับเรดฮอนท้าไม้ตายเรียกว่าโอ้โหต่อยทีนี่กำแพงแตกแต่ว่าเขาชอบยืนเกาะอกนะเพราะว่าเขาชอบตั้งรับเป็นแนวรับแนวรับเฮ้ยอยู่ที่อามแชมป์วันนี้เลยบางทีก็แนวรุกก็เติมเต็มได้เหมือนกันนี่เลยนะสวยมากเลยนะตัวนี้หนักที่สุดเลยแล้วก็ใหญ่มากๆเลยนะอมโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าวัวจะมีปีกแล้วเท่ไปเลยอามบินเรียบร้อยนะผมไปแตะคอฟ้าเล่นเอาเหนื่อยเลยทีเดียวนะหลังจากนี้ชุดโกคอส13ตัวจบลงไปในวันนี้นะผมโอ้โหขอบคุณทุกท่านมากที่อยู่ร่วมสร้างประวัติศาสตร์กับเรานะผมมีเหลืออะไรป่ะไม่มีอะไรลงต่อเลยอ่ะเหนื่อยเลยนะเขาเรียกว่าใช้พลังคอสโมสเยอะจริงๆสำหรับรอบนี้นะผมเอ้ายังไม่จบอีกแล้วของเหนื่อยมาอีกแล้วเอาเหรอเอางั้นเอาหลอกกันอันนี้ไม่เหนื่อยเท่าไหร่แต่ไอ้ข้างหลังที่สองตัวที่ยืนอยู่ด้านบนข้างตรงมะขามนั่นแหละตัวนั้นตัวแลเลยนะอ๋อมวันนี้ไม่ค่อยวันนี้ค่อยสมเป็นพ่อค้าหน่อยไม่เหมือนเมื่อวานเลยยุ่งหน่อยหน่อยวันนี้พูดได้วันนี้นี่ต้องสู้เลยไม่เมื่อวานบอกว่าเก็บแรงว่าเก็บพลังไว้เองนะซ่อนพลังสะสมพลังคอสโมไว้ส่วนตัวนะอ๋อมเพื่อกลับมาสู้ในวันนี้อ่ะพี่ปิยพลไม่ทันพี่พี่คะพี่ทักแล้วแต่3วันที่แล้วไม่ทันตอนนี้ตายแล้วจบไปเมื่อกี้เองอาจารย์เรียบร้อยแล้วผมโอ้โหเมื่อกี้นี้เองนะผมจะขาจะขาไปแล้วค่ะอ่ะแอปต่อกับตัวนี้ค่ะอันนี้คืออะไรอ่ะไอ้นั่นน่ะลุงหนวดอ่ะก็ค่ะตัวที่จับได้ลุงหนวดใช่ฮาวไหมชื่อฮาวเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนก็ค่ะบอกข้อมูลด้วยเดี๋ยวตอนนี้ผมยังเคลียร์ตรงนี้ไม่จบหน้ามอนิเตอร์ยังไม่เสร็จเลยนะผมโอเคนะกลับมาสู่การประมูลคันแบบต่อเนื่องแต่ว่าในรอบนี้บอกได้เลยว่าไม่ใช่มีเพียงแค่โกคอสที่มาเพิ่มเติมนะผมแต่ว่าในชุดของทรานส์ฟอร์เมอร์เนี่ย
ก็มาเติมด้วยเช่นกันนะครับผมมาแล้วกับ House นี่เองเจ้ารถถังที่เป็นตัวคีบุรีอ่ะนี่นะครับผมตัวแบบว่าน้องเขาเรียกลุงเป็นลุงสายลุงลุงเป็นลุงสายลุงอะไรวะเอ้าเอาบินประกอบเองให้พี่ปอนหน่อยเอ๊ะประกอบเองข้าน้ำให้พี่ปอนหน่อยข้าน้ำไม่ต้องแต่ตอนนี้ข้าน้ำเดี๋ยวไปจ่ายเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมรอออนไปเลยพี่เดี๋ยวผมไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟของที่ร้านให้ก่อนร้อนเงินเสียงอะไรเสียงหมอประตูเรื่องข้างบ้านหรือเปล่าพี่บอกว่าประมูลน้องมันได้ไหมความฝันของไมเล็กมันเป็นแรงบันดาลใจตอนแก่พี่เองโอ้ยโดนใจหอมมันต้องหนึ่งยิ่งนะหอมสมัยก่อนก็ถ้าจะเป็นแบบข้างเหมือนกันนะมอโตแมนค่ะตอนนี้คือ House นี่เองนะครับผมเปิดประมูลที่0บาทออกกับเข้าสู่การประมูลเปิดราคาในชุดของ Transformer ที่เข้ามาเติมอีกครั้งเลยนะหอมพี่เทียนสวัสดีค่ะพี่เทียนเพิ่งมาพี่เทียนสวัสดีค่ะไปแล้วคุณปอนไปต่อที่ตัวนี้กันค่ะไปกับชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะที่มันเป็นรถถังที่มันแบบว่าแก่ๆกลางๆหน่อยอยู่ใน Transformer ภาคสี่อ่ะภาคสามภาคสี่แล้วก็ลัสตายล่าสุดแล้วก็น่าจะตายนะผมตายเหรอตายตายแม่นับไปจะโดนตัดหมดไปกับค่าตัวเสาร์ทีเป็นไรอ่ะ300 บาทมาแล้วน้องเจ้ารถพี่เดสเลย์อยู่ไหนพี่เดสเลย์อยู่ไหนมาแล้วเรียกมาพี่เดสเลย์ขาตัวนี้ตัวใหม่ค่ะพี่กรกฎขาพี่เพชรขาตัวนี้ตัวใหม่ค่ะจ้าพี่ยังไม่มีกันเลยกับพี่ตัวนี้เคยประมูลขึ้นมารอบนึงแล้วน้องแต่ว่าตอนนั้นโดนซีเอฟตัดหน้าไปก่อนโดนซีเอฟตัดหน้าไปน้องก็เลยไม่ได้ขึ้นเลยน้องกับเจ้ารถทุ่มเกาะนี่เลยนะโอ้โหก็ว่าอาวุธหนักอาวุธหนักจากทรานส์ฟอร์เมอร์350 บาท3เลยทีเดียว310 บาท500 บาทพี่เดสเลย์ครับพี่เดสเลย์ของวันนี้ทรานส์ฟอร์เมอร์ที่เข้ามาเติมนี่บอกเลยทั้งฝูงเลยทีเดียว500บาทพี่เดสเลย์นับ1ค่ะกลับมาโซ่กลับสู่ฐานแก้ปกติค่ะเมื่อกี้เคลียร์การปกติแล้วค่ะพี่แอบกินน้ำอีกก่อนและแน่นอนว่าตัวแรงเทมนี้อยู่ด้านหลังของแม่ค้านะผมยืนอยู่ด้านบนทั้ง2ตัวนั่นก็คือทางโน้นเหรอฝั่งโน้นเหรอนั่นข้างบนนั่นเลยไม่ธรรมดานะต้องใช้เวลา import มาเลยทีเดียวเมกาตอนบินมาจากฮ่องกงโดยเฉพาะฮ่องกงฮ่องขังไม่ใช่ฮ่องเคเคไม่ก็มันบอกว่าก็ที่มันบอกว่าต้องเอาเพื่อนผมออกจากคุกไงมันก็ค่อยออกทีละตัวไงเมกาตอนอันนั้นมันออปติมัสเอาเหรอออโต้บอทออโต้บอทผิดบทดิคนละผิดคนละอันก็อดคอร์สจบคนหายไปแล้วโอเคเข้าสู่สถานการณ์ปัจจุบันปกติแต่ว่าที่อยู่ในนี้บอกเลยว่าก็ยังคงเป็นซูเปอร์ AP ทั้งหมดเลยนะครับเลยจ้าว่าเป็นเฟรมพ่อค้าด้วยก็จะเห็นว่ามีหลายท่านอยู่นะครับ800 บาทค่ะ800 บาทจากพี่ Desolate 900 บาทจากพี่กรกฎนะอันนี้ยังขาดทุนหลักร้อยนะพี่เมื่อกี้ขาดทุนหลักหมื่นเลยนะยังเป็นซีเนียร์เดี๋ยวพี่เติมให้อันนี้ยังว่าเออขาดทุนหลักร้อยโอเคอยู่ไอ้ตอนนี้หลักพันอยู่ไม่ใช่หลักร้อยที่เอาให้สดพี่บอกตอนนี้ยังหลักพันอยู่ค่ะบอกได้เลยว่าไม่ลงมาหลักร้อยเลยแรงไปเยอะเลยทีเดียวตอนนี้อยู่ที่หลักขาดหลักพันอยู่ค่ะใช้พลังมากจริงนะนี่หนักกว่าฮักบัตเตอร์2-3 รอบอีกแล้ว3 รอบของอาร์เตอร์มาหาพี่เพ้นค่ะโอ้โหยังไม่สู้กับขาดรอบเดียวเลยมาราคาตอนนี้ยังอยู่ที่ขาดทุนหลักพันใช้คำว่า20 ตัวกว่าจะถึงตอนนี้ปิดก็ต่ำ20 นะ20 ตัวก็ต้องเลยไม่ประมูลสินค้าที่เดียว13 ชิ้นในรอบเดียวกัน1,100พี่เดสเลตทีมเดสเลตขึ้นมาที่1,100 บาทอย่างน้อยก็ตอนนี้มาหลักร้อยแล้วเมื่อกี้หลักพันอยู่ตอนนี้มาหลักร้อยแล้วอย่าไปบอกพี่ๆเขาเดี๋ยวพี่เขาจะเป็นกังวลพี่บอกว่าเดี๋ยวพี่เป็นกังวลพี่เติมให้1,150ครับพี่เต็มแน่ผม1,150ไม่ต้องห่วงครับพี่ตอนนี้ราคาไปต่อได้ค่ะราคาต่ำทุนจะสุดสภาวะปกติครับพี่นดหน้า1,200 บาทพี่เพ็ญเป็นบ่อยค่ะค่ะ1,200 บาทพี่เพ็ญเป็นบ่อยนับ1ค่ะนับครั้งที่1ค่ะครับผม1,200 บาทพี่เพ็ญบ่อยค่ะเจ้าเฮาส์เนี่ยมันจะขายถึงเมื่อไหร่หรออยู่ที่1,200 บาทจากพี่เพ็ญเพ็ญ
บอยสายของ1,220 บาทพิเศษนับหนึ่งค่ะไม่ธรรมดาเหมือนกันบอกได้เลยว่าสะสมได้หลายภาค1,220 บาทพิเศษนับสองค่ะภาค5นะครับผมแล้วก็1,220 บาทพิเศษนับสามแปลงร่างเป็นรถได้ทุกคันใช่ฮะแต่ว่าแต่นี้แปลงได้รถถังอย่าเสียมอันนี้แปลงแล้วเป็นรถถังแต่ว่ามีลูกค้า300 บาทพี่ตลกดค่ะคืออายุประมาณเนี้ยเดี๋ยวเป็น300 บาทพี่ตลกดนับ1ค่ะผมว่าเกณฑ์ประมาณ35อัพเนี่ย1,300 บาทพี่ตลกดนับ2ค่ะพี่ดัสเลด1,350นับ1ค่ะพี่เพชรบอยราคาตามค่ะว่าทำงานเอาคืนไม่ได้อ่ะค่ะ1,350พี่ดัสเลดนับ2ค่ะแล้วก็มีหลายท่านน่ะถ้าผมไม่ได้แปลงร่างกับเป็นรถ1,370พี่ตลกดนับ1ไม่ต้องสงสัยเลยนะผมแปลงกลับไม่เป็นแปลงกลับไม่เป็นเอ๊ะตัดออกมามันได้เว้ยพี่เพชรบอยราคาตามค่ะไม่ค่อยดีว่ะ1,370 บาทพี่กรกฎนับ2ตอนเขามาเป็นรถเสร็จแล้วพ่อค้าก็ไปแปลงเป็นหุ่นแล้วพอตอนแปลงกลับมาไม่เป็นห่อต่างหากวันนั้นของพี่อัดที่หนูแปลงกลับเป็นรถให้หนูปล้ำอยู่3ชั่วโมงใช่พี่นัทเลดก็เตรียมไว้ด้วยหนูต้องเตรียมไว้ด้วยเหรอเตรียมไว้ด้วย1,400 บาทพี่นัทเลดนับ1ครับสมมติไปเล่นเกมต่อพี่ลมโนเล่นเกมอะไรพี่ลมโนเล่นเกมอะไรคะฮะเล่นเกมอะไรแอบถามพี่ไปฉุบแก้ผ้า1,400 บาทพี่นัทเลดนับ2นับ2พี่เพนบอย1,420พี่กรกฎค่ะ1,450ค่ะพี่รู้จะพาผอคอนโทรลอีกเสียงนึงอย่าแปลงเลยอย่าแปลงเลย1,450พี่กรกฎนับ1ค่ะใช่ค่ะ1,450 บาทพี่กรกฎนับ2ค่ะนับ2 1,450 บาทพี่กรกฎนับ3ราคายังไปต่อได้เอาแล้วตอนนี้แต่วันนี้อ้าวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นพี่นัสเลดพี่นัสเลดมันข้ามไปช็อตหนึ่งพี่จะเติมให้พี่ยืนยันใหม่อีกครั้งหนึ่งพี่จะเพิ่มเติมให้หนูละสองไม่พี่จะให้1,500นะหนูเดาใจพี่ถูกหนูเดาใจพี่ถูกนะ1,480และ1,500หนูเดาใจพี่ถูกหนูไม่เอาราคานั้นหรอกหนูเดียวอยู่นะหนูเดียวอยู่นะแม่ค้าเดาใจพี่ถูกนะตกใจเลยไม่ต้องเอาแต่ไม่ใช่ตกใจแต่เราไม่เอาแม่ค้าไม่เอาตกใจแล้วก็ดีใจไปในตัวใช่ไหม1,500 บาทพี่เดซเลตนับ1ค่ะแต่เมื่อกี้บอกว่า1,500 บาทพี่เดซเลตนับ2อ่ะตกใจตกใจเลยตกใจหมดแม่ค้าก็ตกใจค่ะนะแต่นะขนาดบิดกันมาขนาดนี้ยังไม่ผ่านราคาทุนเลยค่ะ BG คืออะไรปั๊บเกม PUBG PUBG ไปค้นหา Google 1,520 บาทพี่เพชรบอยนับ1ใช่ไหมถ้าถูกก็ต้องถามเชียงเกมอย่างต้องไปเดี๋ยวไม่ใช่ถามพี่เอกเลยถามพี่เอกไปเลยถามพี่เอก1,520 บาทพี่เพชรบอยนับ2ค่ะนับ2นะผมที่พี่เพชร1,520 บาทพี่เพชรบอยนับ3ค่ะสายแต่นั้นน้อยราคาแบบนี้เป็นราคาที่นิ่มๆไปต่อได้ค่ะลูกค้า1,550พี่เดซเลตนับ11,550พิเศษเลทนับ2 1,550พิเศษเลทนับ3เกมบอกอะไรนะเกมอะไรอ่ะที่พี่โรมิโอพิมพ์อยู่อ่ะค่ะแล้วก็ BG นั่นคือเกมอะไร1,550 บาทพิเศษเลทนับ4ค่ะ4ครับผมที่พี่พิเศษเลทราคาปัจจุบันอยู่ที่พิเศษเลทนะคะ1,550 บาทเท่านั้นค่ะกับการนับครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายเพื่อลงเอ้าคัมออนคัมออนไม่ดีมีวัน600 บาทพี่กรกฎค่ะ1,580 พี่เพชรบอยเอาเมื่อกี้ที่เนี่ยไปก็คือไปหามาพร้อมไปวางไว้ไกลพี่หน่อยขอโทษค่ะอ๋อ1,600 บาทพี่กรกฎนับ1ค่ะนี่ลุ้นไปขอแปะคอนเนี่ย1,600 บาทพี่กรกฎนับ2วันหลังเราต้องลุ้นให้ก่อนแล้วก็บีบปิ๊บปิ๊บห้อยคอเลยเดี๋ยวทำใหม่เดี๋ยวลองให้ไปลองคาบดูวันสุดท้ายเล่นสนุก1,620พี่เพชรบอยนับ1เล่นใหญ่1,620 บาทพี่เพชรบอยนับ2 1,650 พี่เดซเลตนับ1แล้วเข้ามาที่1,650 พี่เดซเลตนับ2 1,700 บาทพี่กรกฎนับ1 1,700 บาทพี่กรกฎนับ2 1,700 บาทพี่กรกฎนับ3 1,700 บาทที่พี่กรกฎนับ4ราคาปัจจุบันตอนนี้คอนพร้อมแล้วค่ะอยู่ในมือค่ะ 1,000700 บาทกับการนับครั้งสุดท้ายค่ะนับที่1,700 บาทนะมีใครไปต่อไหมมีใครเพิ่มไหมมีใครไปต่อไหมคะคอลเลคชันตัวหนังเลยหรอ20ค่ะ1,700 บาทพี่กรกฎนับ5ค่ะลงครับผมเรียบร้อยลงแล้วค่ะโอ้โหเป็นไงล่ะโอ้ยพาดีเสร็จไม่ทันแล้วบอกแล้วหนูสาลีลาให้นะเนี่ยนี่บอกแล้วไงสายซันพอมเมอร์เนี่ยอยากกระพริบตาพร้อมจะลุกจะรับจะล้วงได้ตลอดเวลาเลยเดียวปาดมาชีวิตเปลี่ยนเลยทันทีเรียบร้อยเป็นของคุณพี่
กรกฎก่อนราคาหน่อมราคาเรียบร้อยรับชับขับมาอันไหนเอ้ยเอามาเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาตัวได้เดี๋ยวหนูเอานี่ลงอันนี้ลงกันเอากล่องลงแล้วหนูก็ยกมันลงไปโอ้ยโอ้ยเตะโต๊ะเตะโต๊ะแมกกาตันถูกต้องเวอร์ชั่นภาค The Last Night นี่เองนะผมมาแล้วนี่เองโอ้โหร่างนี้บอกเลยว่าเหมือนกับว่าพวกนักรบเลยนะเหมือนกับว่าเป็นหุ่นเขาเรียกว่าหุ่นโบราณอ่ะเพราะว่าตอนเนี้ยตอนภาคล่าสุดอ่ะมันจะมีพวกนักรบในสมัยที่เขาลบตอนกษัตริย์อาเธอร์กับพมดมอลินด้วยนะองค์เป็นเรียกเป็นหุ่นพวกหุ่นลงเนี่ยใช่โบราณเลยแล้วก็เมกาตอนก็เป็นร่างที่เป็นนักรบด้วยนะองค์ในภาคThe Last Knight นี่เองนะมาแล้วโอ้โหตัวใหญ่ว่าวังเลยหัวเหรอเลยถอยนิดนึงถอยนิดนึงแม่ค้าถอยนิดนึงไม่ถอยจะต้องปรับกล้องแล้วนะองค์นี่เจ้าเมกาตอนนะผมหัวหน้าของฝ่ายดีเซปติคอนในภาค5นี่เองนะร่างล่าสุดเมกาตอนต้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 นมาไปกับตัวนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเมกาตอนโอ้ยังสูงกว่าอีกเหรอสูงกว่าเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะลูกค้าขาใหญ่แต่ตัวนี้สวยด้วยคุณพี่รอแป๊บนึงนะเอาเก้าอี้ไปไหนมาหือจริงเหรอโหดไหมอ่ะสวยไหมมีดาบให้นี่ได้เลยแล้วหอมใหญ่ด้วยโหดด้วยแปลงร่างเป็นเครื่องบินและแน่นอนว่าไม่อยากไปแปลงตัวนี้ค่ะเปิดราคาประมูลที่0บาทไอ้ตัวนี้ผมไม่กล้าขยับมันเลยเปิดราคาประมูลที่0บาทกลับบ้านไม่ถูกเลยตัวนี้มีขั้นต่ำ20เท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วย0จัดราคามาได้เลยค่ะลูกค้านะอันนี้อันนี้น้ำห้าเอาลงค่ะนี่เขากำลังพิจารณาสินค้าอยู่ว้าตัวนี้สวยไหมอ่ะหนูเจอยาดมไหมคะเนี่ยเจ้าเมกาตอนนี้พักเหมือนลัสไนแล้วอมเปิดการ์ดจะพิธีนะฟินดินน้องบอกว่าอย่าเพิ่งรีบร้อยบาทน้องว่าอย่าเพิ่งรีบดมยาก่อนดมยาตัวมันสูงจริงนะ800บาทจากพี่เดสแปดร้อยบาทพี่เดสเลยค่ะวิ่งวิ่งอย่าไปไม่ชอบมินนะขอบอกพี่ปริญญา700บาทปริญญา700ราคาตามค่ะแล้วของตอนนี้800บาทพิเศษเลยค่ะตัวนี้เคยประมูลไปแล้วนะทั้งร้านเลยโดยเฉพาะใส่แว่นใช่ไหมในรอบน่าจะไปรอบกลางปีนะตอนนั้นน่าจะเป็นที่อยู่ในชุดของ900บาท 1,000 บาทพิเศษเลยค่ะอยู่ในชุดของทรานส์ฟอร์เมอร์ที่เป็นฝ่ายดิเซปติคอน1,000บาท 1,000 บาทพิเศษเลยนับ1ค่ะแต่ว่ารอบนี้นี่กลับมาให้เจอกัน1,000บาทพิเศษเลยนับ2ค่ะกันได้นะผมกับรอบตัวเดียวเลยทีเดียว1,200พี่กรกฎค่ะ1,100ราคาตาม900บาทราคาตาม1,200พี่กรกฎนับ1ค่ะ1,200บาทพี่กรกฎนับ2 1,250 พี่เดสเลตนับ1แต่แม่ก็ตอบ1,300บาทพี่กิมนับ1 1,300 บาทพี่กิมนับ2ว่าไม่โหดเท่าไหร่นะแค่หน้าตาแบบว่าน่าเกลียดว่ะ300บาทราคาซ้ำกันพี่เดสบอยค่ะราคาซ้ำกัน1,350 พี่เดสเลตนับ1แต่ว่าตัวเนี้ยโหดเลยเพราะว่าบอดี้อ่ะมันจะเป็นคล้ายๆนักรบแล้ว1,350 พี่เดสเลตแล้วก็มีดาบด้วยบอดี้นั่นก็ตอนไม่มีดาบราคาตามค่ะบอดี้ไม่มีดาบ1,350 บาทพี่เดสเลตแต่ว่าภาคเนี้ยจะเป็นดาบนะผมราคาปัจจุบันนะคะอยู่ที่1,350 บาทที่พี่เดสเลตนะคะกับการนับครั้งสุดท้ายกับปริญญานะคะนับเสียค่ะ1,400 บาทพี่กรกฎนับ1 1,400พี่กินราคา3อย่าง 1,400 บาทพี่กรกฎนับ2 1,400 บาทพี่กรกฎนับ3 1,400 บาทพี่กรกฎนับ4นับครั้งที่4ราคาปัจจุบันอยู่ที่พี่กรกฎค่ะ 1,400 บาท 1,450 พี่เดสเลตนับ1 1,450 พี่เดสเลตนับ2 1,450 พี่เดสเลตนับ3 1,450 พี่เดสเลตนับ4 3,500 ราคาปัจจุบันค่ะ 1,500 บาทจากพี่ก่อน1,500 บาทพี่กรกฎนับ2 1,500 บาทพี่กรกฎนับ3พี่เพชรบอยราคา3ค่ะ
1,500 บาทพี่กรกฎนับ4นับ4ค่ะ1,500 บาท 1,550 พี่เดสเลทมาแล้วจากพี่เดสเลท 1,550 พี่เดสเลทนับ2นับ2 1,550 พี่เดสเลทนับ3นับ3 1,550 พี่เดสเลทนับ4นับ4 1,600 บาทพี่กรกฎนับ1พี่กรกฎทำไมคะ1,600 บาทพี่กรกฎนับ2เอาสู่แบบว่า1,600 พี่กรกฎนับ3นับ3ค่ะ1,600 พี่กรกฎนับ4นับ4พี่ขึ้นราคาตามค่ะ1,600 บาทพี่1,700 บาทพี่พิมพ์บอยนับ1มาแล้วจ้ะพี่แพ้1,700 พี่พิมพ์บอยนับ2นับ2 1,700 พี่พิมพ์บอยนับ3นับ3 1,500 พี่กรกฎนับ1เพราะว่าตัวใหญ่มากหอม1,700 พี่กรกฎนับ2กว่าพี่ได้เฉลยราคา3ค่ะสูงมากเลยนะพี่กรกฎนับ3สวยด้วยนะเป็นแบบ1,750พี่กรกฎนับ4และ1,750บาทพี่กรกฎนับครั้งสุดท้ายค่ะคู่กับนับเอเลี่ยนได้เลยนับ1,750บาทพี่กรกฎพี่ได้เฉลยนับ1 1,800 บาทพี่ได้เฉลยนับ2ยังไม่ให้ลงพี่เพชรบอยราคาตามค่ะยังไม่ให้ลง1,800พี่ได้เฉลยนับ3 1,800พี่ได้เฉลยนับ4 1,900พี่กรกฎนับ1 1,900พี่กรกฎนับ2 1,900พี่กรกฎนับ31,900พี่กรกฎนับ4 1,900พี่กรกฎนับพี่เพชรบอยราคาตามเล่นนะฮะ1,900พี่กรกฎนับ5ค่ะ5,000ค่ะคอนลงแล้วราคาขึ้นน่ะพี่กรกฎก็ซัดต่อไปอีกโอ้โหพุ่งแน่นๆเห็นไหมซ้ำเลยซ้ำเลยอย่าปาก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 เยอะ1,900บาทเฮ้ยเราเซฟมาเลยจริงๆเราไปเนียนได้นะฮะราคาโอ้โหราคานี้ของคนล่าสุดไม่ได้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 ซ้ำอีกรอบนึงโอ้โหไม่ทันแล้วผมเอาแมกกาตันโรมาเดี๋ยวจะไปต่อที่พี่ก็ละกดได้ไปในราคาเจ้าลดผ่านโบว์นี่นะผมนี่เลยหลังจากที่วาดลวดลายในรอบที่แล้วได้เลยว่าบอกได้เลยว่าไม่แพ้หัวหน้าของมันเฮียนะผมกับเจ้าลดผ่านโบว์นั่นเองนะอยู่ด้านหลังของออคติมัสพรามรุ่นที่กำลังจะฉายลงของตอนที่ภาค B ด้วยนะตัวนี้เป็นภาค B นะกำลังบับเบิ้ลบีแต่ว่ายังไม่ออกเอาแต่มาถามมาก่อนไอ้ว่ามีมันไม่มาวะทำไมไม่ออกมาหรือแบบเขาอาจจะรอหนังเข้าก่อนก็ได้หนังเข้าวันไหนอะบับเบิ้ลบีอะได้ใช่ไหมอะสุดท้ายกลับมาแล้วนะออมกับเจ้ารถถังโบนี่เองนะอุปกรณ์มหาศาลมาบอกได้เลยว่ามีทั้งปืนใหญ่ปืนเล็กปืนกลปืนมิสไซล์เขี้ยวขอเงาเงานี่ทำไมแต่ไม่กลับไปแล้วไม่กลับอาวุธเยอะไปไหนนะออมอาวุธเยอะมากจริงๆแล้วก็สามารถแปลงร่างเป็นรถถังแต่อันนี้ผมขอไม่ใช่คำว่าขอร้องเลยนะขอคำสั่งห้ามเลยแล้วพี่เนี่ยอุตริไปเลยนะยากกว่าเมื่อกี้หลายเท่าตัวผมเคยลองแล้วไม่สามารถเลือกว่าใช้เวลากี่ชั่วโมงอ๋อเปล่าไม่สามารถไม่สามารถแปลงได้วันนี้พี่ว่างใช่วันนี้พี่ว่างพี่ต้องว่างบ้างวันนี้พี่ว่างคืองงเลยพ่อค้าไม่ต้องบอกหมุนยังไงเนี่ยหมุนตั้งนานไม่กล้าหมุนต่อแล้วกูหมุนกลับไม่เจอทางเดินวันไหนพี่ไม่ว่างพี่ก็ตั้งไว้แบบนี้ตัวนี้เรียกว่าเป็นขาวงกฎของการหมุนแท็กจริงวันไหนพี่ว่างพี่ก็จะเอามาแปลงใหม่พี่คิดดูมันจะแปลงเป็นรถถังได้ยังไงหน้าตาอย่างนี้พี่ต้องไปใช้ความสามารถอย่างสูงน้องรู้สึกก็ยังมองยากอ่ะมันจะไปประกอบยังไงอ่ะแต่ว่าสวยมากเลยนะผมนี่เลยกับจ้างราคาประมูลที่0บาทบิดขั้นต่ำ20เท่าไหร่ก็ได้ราคาที่0ค่ะครับกับโอ้โหคุณน่าจะได้กันไปเยอะแล้วมาภาคแรกจากฝั่ง Decepticon นี่นะผมวาดลวดลายตอนนี้ไปสู้กับคู่แข่งน่าจะไม่เยอะแล้วค่ะหลายๆท่านน่าจะได้ไปแล้วโอ้โหตอนนั้นเรียกว่าโหดมากๆเลยยิงกันระหน่ำเลยในเมืองนะผมต้องว่าแล้วก็เดี๋ยวเขาไม่ได้คุยกันต้องว่าแล้วก็ห้ามหงุดหงิดด้วยนะต้องว่าแล้วห้ามหงุดหงิดด้วย1,000บาทพี่ธีรพลค่ะต้องใจเย็น500บาทพี่เดสเลตราคาตามค่ะเวลาใครมาทักนี่ต้องบอก1,000บาท1,100ค่ะใจเย็นนะ1,100พี่เดสเลตนับ1ค่ะพี่เดสเลตมาให้1,100พี่เดสเลตนับ2ค่ะนับ2ค่ะนับ2ค่ะ1,100พี่เดสเลตค่ะนับ3ค่ะนับครั้งที่3ครับผมเอาแล้วของตอนนี้น่าจะเป็นฝั่งที่ Desolate บอกว่าตัวนี้ได้กันไปหลายคนแล้วนี่ก็จะสบายอยู่คู่แข่งเริ่มน้อยแล้วเขาได้กันไปเยอะแล้ว1 มา 2 1 มา 3ค่ะ1 มา 3 ระบาดพี่ Desolate นับ1ค่ะ
1,300 บาทพี่ที่เสร็จนับ2นับ3 1,500 บาทพี่ที่ละมนนับ5นี่ละมนมาที่ 1,500 บาทพี่เป็นคนใจเย็นนะพี่เป็นคนใจเย็นนะจริงหรือเปล่าพี่รับตั้งทั้งวันเดี๋ยวหนูจะ 1,600 บาทค่ะพี่เป็นคน 1,600 บาทพี่เสร็จนับ1หนูจะขอดูหน่อยส่งภาพให้ดูพี่เพชรบอยราคานี้แบบว่าโอ้ยเบาวิวเลยพี่จ๋าเลยน้องพี่ธีรพลจะทิ้งหนูนะราคานี้ราคาต่ำทุนอยู่จากไม่มีพี่ก็บอกยังไม่มี1,700ของพี่ธีรพลค่ะ1,700 บาทพี่ธีรพลพี่เทสเลตเนี่ยราคาต่ำทุนจากเลยพี่ราคาปัจจุบันราคาต่ำทุนจากเลยพี่1,700 บาทพี่ธีรพลกันนะ1,750พี่เทสเลตกัน1,750พี่เทสเลตนับ1พี่เทสเลตแล้วบาทพี่ธีรพลนับ1 1,800 บาทกับพี่ธีรพลค่ะ1,800 บาทนั้งภาพแรกเลยเดียวสุดยอดยิงในเมืองเลยยิงไกลด้วยค่าจมูก1,900 บาทของพี่เดสเซเลตจ้านับครั้งที่1จ้านับครั้งที่1ครับพี่เพนบอยราคาตามจ้ะพี่ปรามนายทั้งวันเนี่ยพี่ตีนใหม่200ไอ้200ทุย2,000พี่ปรับได้ทั้งวันไม่เงินอีกด้วยเชื่อพี่ปรับได้ทั้งวันไม่เงินอีกด้วยนี่เขาเรียกว่าสายตั้มใจตั้มแล้วก็ยังเป็นจอมตั้มด้วยทองตำด้วยใช่พ่อค้าหน้าฟินมากเลยพี่ตำกับนั่นกับของเล่นเวลาอ๋อฉายาทองปั้มวงเล็บของเล่นปั้มของเล่นอ๋อคือปกติเนี้ยของเล่นก็ยังปั้มสุดยอดซื้อมาจากญี่ปุ่นฮะซื้อมาจากญี่ปุ่นด้วยรัสเซียแปนรัสเซียแปนเออรัสเซียแปนด้วยเมื่อก่อนเล่นแผ่นนังเท้าอ๋อเล่นแผ่นโซมารัสเซียแปนรัสเซียแปนรัสเซียแปนปั้มใจปั้มใจปั้มด้วยรับเจ็ดแปดรับเจ็ดแปด2,150ของพี่เอ๋ค่ะนับครั้งที่1ค่ะพี่อุ้ยไม่น่าพลาดเขาเรียกว่ามันลมเลยมันลมเลย2,000อ่ะนับต่อเจียบอกว่าเมื่อวานนะเมื่อวานเนี้ยแบบว่าเมื่อวานนะแต่พอได้รับเจ็ดแปดแล้วเจ็ดแปด2,150บาทพี่ได้เสร็จนับ2ค่ะพี่เจียบมาอะไรในราคา2,200รับแรงกระแทกมาใส่ไว้ที่ตัวแล้วก็รอสะสมพลังอ่ะอ่ะยังไงนะเมื่อวานนี้แรงกระแทกเข้ามามากเกินไปแต่ว่าเรามีเดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่าดูเลยนะฮะ X-Men X-Men บ้ามันแบ็คแพนเทอร์ไม่พลังของ X-Men ก็คือมีอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นนั่นน่ะที่มันรับพลังแบบว่าใครใส่พลังมาได้ที่เป็นตัวร้ายแบ็คแพนเทอร์ตัวล่าสุดก็ใช่แบ็คแพนเทอร์รับพลังมาเลยแบ็คแพนเทอร์ภาคล่าสุดก็ใช่เออแล้วแหละแล้วสามารถแบบคืนพลังนั้นไปผมโอเคผมโอเคในวันนี้ที่พร้อมคืน2,300 บาทเอานับเยเว่นเธอเดี๋ยวไม่ทำได้เลยเยเว่นมาให้ดูเลยค่ะอุตส่าห์ให้นับนะ2,350ของพี่เดสเลตค่ะเดี๋ยวไล่ตั้งแต่ราคาก่อน2,350ค่ะ2,370ของพี่ตินนะคะนักแสดงที่นี่ทำงานสุดท้ายไม่ใช่หรอรอบนี้ที่มาสุดท้ายของน้องปายด้วยเป็นกำลังใจให้นิดนึงค่ะเก็บบอกเยเว่นเทำไมอ่ะ2,400บาทสองพันสี่ของพี่เดสเลตนับการที่สองตัวใหญ่ตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่ผมค่อนข้างจะ recommend เลยครับว่าคุ้มค่าเงินมากเป็นโมเดล transformer ที่พี่สามารถเอาไปเล่นแบบว่าอาวุธหนักได้เลยใช่แล้ว2,400ของพี่เดสเลตคุ้มค่าเงินทุกบาทแน่นอนแล้วสำหรับตัวนี้ recommend เลยแน่นอนอ่ะข้อมา2,400บาทของพี่เดสเลตนับ5ค่ะลงแล้วน้องปาจะกลับมาเมื่อไหร่พี่รออยู่นั่นมีหยอดเทอมหน้าโอนไปหน่อยนะพี่ปอนฮะเทอมหน้าโอนไปหน่อยนะเออโอนให้น้องใช่ไหมเทียบอกว่าไม่ก็เทียบอกว่าจะส่งน้องไปเรียนโทรเขาจะไปเรียนโทรแล้วทำไมตอนโอนมันไม่ใช่ชื่อปลายอ่ะฮะทำไมตอนโอนมันไม่ใช่ชื่อปลายอ่ะเป็นไอ้นี่เป็นอะไรนะเป็นที่เลี้ยงเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะพี่รหัสพี่รหัสก็พี่รหัสพี่รหัสเดี๋ยวบอกอลาอะไรรหัสรุ่นพี่อย่าโอนให้แม่ค้าเห็นนะนี่วันนี้เนี่ยพี่จะมาเรียกว่าบัญชีนี้เลี้ยงเลยเหลือแค่เศษเงินพี่เดสเลตเอ้ยพี่รุจิพัฒน์พี่อยากรู้ไหมวันนี้เอ้ยพี่เอกสิพี่เอกรู้อยากรู้ไหมว่าวันนี้เงินในแบงค์พ่อค้าเหลือกี่บาทตัวเลข3ตัวค่ะตึ้งตึ้งตัวเลข3ตัวตัวเลข3ตัวปิดบัญชีไว้กันปิดบัญชีไว้ก่อนการเขาปิดบัญชีกันขนาดเออพี่บัญชีพี่มีก็คงเหลือไม่พอรักษาบัญชีไว้นะเออเนี่ย
เอายังอยู่ในช่วงของ Transformer เรายังตัว5ตัวไม่ชอบชอบ3ตัวเราเพิ่มความร้อนแรงเข้าไปกับ Ion High หอมอยู่ด้านหลังบ้างมีน้องตาลงมาเลยมี4ตัวไม่ชอบมี5ตัวไม่ชอบจะเอา3ตัวจัดให้เลยเอา3ตัวไปเลยเอา3ตัวตรงๆไปเลยตัวไหนไม่ใช่เอ้ยข้างๆกันก็บอกว่าข้างๆก็บอบีใช่ไหมโอ้ยไม่ไม่เดี๋ยวขอขยับก่อนไม่จริงหรอใช่ตัวนี้ถือว่าเป็นไอออนไฮที่เหมือนในหนังเลยเหมือนในหนังเลยจริงๆตอนนี้ผมเลือกไอออนไฮอยู่นานมากแล้วผมมาจบที่ตัวนี้จนได้นะครับผมกับพี่คะดูฉากหลังค่ะโล่งเลยเมื่อกี้เต็มบึ๊บเลยเมื่อกี้นี้ซ่องสมกันเลยทีเดียวคือตอนนี้โดนปล้นเรียบร้อยโดนปล้นแล้วมีลูกค้ามาเหมาทองไปช่วงทองลงดีช่วงทองลงทองลงพอดีเลยราคาปัจจุบัน0บาทเปิดประมูลที่0บาทนี่คือเจ้ารถกระบะบรรทุกไอออนไฮนี่เองนะจากควานฟอร์เมอร์ภาค1แล้วเขาเสียชีวิตในภาค2นี่เองนะผมจากการไล่ล่าของที่เป็นพวกจับอะไรนะพวกจับเนี่ยตกลงโทรหากสิกรหรือยังที่โอนผิดอ่ะยังเออยังลืมค่ะวันนี้ลืมอ่ะยุ่งวันนี้ยุ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ไก่อีกรอบนึงพรุ่งนี้ให้ไก่อีกรอบนึงเออที่โอนผิดอ่ะที่โอนผิดอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ไก่อีกรอบนึงนี่ยุ่งหรอนี่ยุ่งหรอไปต่อที่ตัวนี้กันค่ะเปิดราคาประมูลที่0บาทติดค่าต่ำ20เท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วย0จับราคาได้เลยค่ะลูกค้าสำหรับตัวนี้ออโต้บอทนั่นเองออโต้บอทนะเขาเรียกว่าใครตุ๊กติ๊กนี่เป็นยิงเลยนะใครซ่าใครเหอนี่ยิงทิ้งเลยมันต้องพูดมากแบบพูดเยอะเอาเสียงหมาโอเคนี่เลยแล้วก็ตรงไอ้นี่ตรงขาเขาอ่ะมันจะมีซ่อนอาวุธด้วยนะอะไรนะโจเซ่พูดว่าอะไรนะเสียโยเมนหรอเออแปลว่าอะไรไม่ถูกไม่ถูกกินพิซซ่าไหมโอเคทูมอโลทูมอโลทูมอโลโอเค500-520บาทเป็นเมทัลหรือเปล่าอะไรงี้ป่ะแบบเป็นเหล็กเปล่าอะไรงี้ป่ะหรือ PVเป็นพลาสติกหรือเปล่าเป็นพลาสติกเป็น PPV ค่ะ PPV ถ้าเป็นเหล็กนี่ PPV พี่ว่ากันว่า 20,000 เลยนะไอออนไฮตัวใหญ่เนาะโหดมากๆเลยนะบัญชีกสิกร PVC ค่ะไม่เหลือแล้ววันนี้ก็ปิดไปแล้วเดี๋ยวจะไล่ปิดบัญชีแล้วนะผมเนื่องจากว่า800บาท 1,000 บาท 1,000 บาทที่พิชิตแล้วของกับเจ้า Ion High Transformer ราคาปัจจุบันที่พิชิตค่ะ 1,000 บาท 1,050 บาทเลยค่ะครับผมตัวเนี้ยมันจะมีข้อสัญลักษณ์ของเขาก็คือหน้าเขาจะเหมือนลิงหน้าเหมือนลิงดูดิกับราคาต่ำทุนแบบเยอะเวอร์บางอลังการจัดเลยค่ะพี่นับเลยนะนับเลยนะเดี๋ยวนับไปไว้ให้เลยละกันนะตัวนี้จบราคาต่ำทุนที่ใครจัดไปเลยเหนือความบอกเลยว่าราคาต่ำทุนเยอะมากใช่ตัวนี้เกือบ 3,000 เลยเป็นพันเลยใช่ตัวนี้เกือบ 3,000 จริงนะโอ้ราคา100 1,400 ค่ะ 1,400 ค่ะ 1,400 1,400 อยู่ 3,000 เลยนะหรอมีเพราะว่าเป็นตัวที่ใครเน็ตชาร์จใครเน็ตชาร์จยิงไกลได้เรียกว่าตัวเหมือนอ่ะ1,450 ค่ะถ้าเป็นงานก๊อกอ่ะเขาเรียกงานที่ก๊อกไอออนไฮจะไม่เหมือนเลยแล้วจะมีสีแบบไม่ใช่อย่างงี้เป็นสีพวกเขียวอ่อนอะไรนี่นะสีการ์ตูนนี่สีการ์ตูนนะหรอ1,450 เป็นสีหนังนับ1ค่ะเป็นคอร์สถ้าเราเก็บเดี๋ยวผมแนะนำให้เก็บ1,450 เป็นสีหนังนับ2ค่ะเราโตแล้วไงโตแล้ว1,450 บาทเป็นเสร็จนับ3ค่ะเราโตแล้วแล้วเก็บซีรีส์หนังนะผมเพราะว่าจะได้แบบ1,450 บาทเป็นเสร็จนับ1นะ4ค่ะราคาที่4เราอยู่ที่พี่เดสเล็ก 1,500 บาทที่ติณพอมนะครับ 1,500 บาทพี่เพชรบาท 1,500 บาทพี่ติณ 1,500 พี่เพชรราคาต่างกันผมสั่งมาพร้อมกับล็อตฮ่องกงอยู่นะผม1,500 พี่ติณนับ1 1,550 พี่เพชรบาทนับ1เออไม่มีผม1,550 พี่เพชรบาทนับ2ที่เดสเลตราคา3ที่เดสเลตค่ะไม่มีนะจริงหายากว่าผมต้องไปเบิกล็อกฮ่องกงมาก็พร้อมไอ้ข้างหลังนั่นแหละ 1,800 บาทพี่กรกฎค่ะกับราคาต่ำทุนจัดเลยพี่จัดไปเลย 1,800 บาทพี่กรกฎนับ1ค่ะหนูจะนับทีไรพ่อค้าก็พูดขึ้นพอหนูเงียบพ่อค้าก็เงียบพอหนูพูดพ่อค้าพูดหนูเลยขำเงียบ1,800 บาทพี่กรกฎนับ2ค่ะเงินไม่ได้กินอะไรเลย 1,800 บาทพี่กรกฎนับ 1,900 พี่ตินภพนับ1ไปแล้ว2จานเหรอเก็บซีรีส์หนัง AV อ๋อ 1,900 บาทพี่ตินนับ2ค่ะคนนี้มีเวลาใหม่ออกเยอะเหมือนกันต้องเป็นซีรีส์มีซีรีส์ด้วยเหรอไม่ใช่เป็นแบบฉากตอนธรรมดา 1,900 บาทพี่ตินภพนับ3ค่ะพี่1,950 พี่เพชรบอยนับ1ไปต่อ1,950 พี่เพชรบอยนับ
สองเก็บสะสมแล้วเราไปเจอไปปัดตาเราตาเราสูงมาเยอะตายแล้วพ่อเอ้ยลูกมันเล่นพ่อแล้วลูกหนึ่งวันเก้าไม่อยากตายก็ไม่ว่านะอยากดูไหมเออแมวดูทำไมมีแบ่งให้ลูกดูด้วยดูทำไมไม่ดูพ่อมาเกิดเก้าพี่ดูสิวะพูดไปเดี๋ยวจะหายนี่บางทีเรียกมาดูด้วยนะคุณพ่อบ้านเนี้ยลูกนี่ยอมแพ้เลยใช่แต่โดนลูกนี่ยอมแพ้เลยลูกอยู่กันสี่ห้าคนแซ่บจริงๆเลยลูกชายนี่ยอมแพ้เลยกลางบ้านเลยให้มาดูกันเลยพอดีแซ่บชายนี่เอาเลยงงเลยแบบป้าแมวเป็นกันเองลูกชายยังไม่ลูกชายยังไม่กล้าย้อมผมนะพี่พ่อได้ฮิปปี้มากอ่ะคือเดินมาด้วยกันนี่ไม่ใช่พ่อกับพ่อค้านะกลายเป็นแบบเหมือนแบบพี่ชายกับน้องชายอย่างเงี้ยเออแล้วได้ไหมอารมณ์แล้วเป็นเหมือนแบบรุ่นพี่กับรุ่นน้องอยากมาเจอกันเนี่ยพี่ชายกับน้องชายอย่างเงี้ยเออ2,400บาทกับพี่เป็นบอย2,400บาทพี่เป็นบอยนับ1ค่ะพี่วิจิพัฒน์ถึงบอกจริงพี่2,400บาทพี่เป็นบอยนับ2ค่ะนับ2พี่ตินภพราคาตาเป็นยังว่าป้าอะไรหลายๆ2,400บาทพี่เป็นบอยนับ3ค่ะแล้วบอกพี่เป็นแค่บอย300ป้าป้าเขาบอกว่ายิ่งห้ามจะเหมือนไปยิ่งยุมันงั้นก็เลยส่งเสริมแม่งเลยก็ถามมาเลยเหรอจะดูไหมไม่ต้องห้ามมันจะได้รู้ว่ามันจะดูหรือเปล่า2,100พิเศษเลยนับ1ค่ะตีนอม2,070บาท2,100พิเศษเลยนับ2ค่ะไปแล้วป้าโป๋ป้าโป๋อย่ารับป้าโป๋ป้าโป๋นะ2,100พิเศษเลยนับ3ค่ะ3ครับ2,100พิเศษเลยนับ4ได้ราคานี้คุ้มมากเลยพี่สำหรับคุณนี้ป้องด้วยโคตรคุ้มเลยพี่ได้ฟรีเลยไปได้ฟรีเลยหามาให้2,120พี่ตินค่ะ2,120พี่ตินนับ1กลัวมากเลยตอนนี้ไม่มีของใหม่2,120พี่ตินนับ2ขนาดไอ้ตัวบับเบิ้ลบีนั่นแหละ2,140พี่ตินพี่เพนบอยนับ1ตอนนั้นเป็นตัวใหม่นะไปลองฟัง2,140พี่เพนบอยนับ22,140พี่เพนบอยนับ32,200พี่เสร็จนับ1 2,200 บาท2,200พี่เสร็จนับ2แต่ว่าตัวนี้ถ้าขาย2,200พี่เสร็จนับ3 2,200พี่เสร็จนับ4เพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวหายาก2,200บาทที่พี่เสร็จนับครั้งสุดท้ายกันนับเพื่อนหลงใช่ค่ะไปกับพี่เดซเลตมิสเตอร์วิงวิงนะผมในราคาพี่เดซเลตรับไป2,200บาททุกๆหน่วยบาทกับเจ้านี่เลยไอออนไฮนะผมจากฟันฟอร์เมอร์ภาคหนึ่งภาษาไม่ทันค่ะไม่ทันค่ะฝั่งต้นบอดนี่บอกได้เลยว่าไม่น้อยหน้าฝั่งดิสติคอนแน่นอนใช่แล้วสะสมกันแบบว่าสนุกมากๆเลยพี่เดซเลตรับไปมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะที่เขาสะสมพวกเนี้ยแต่ว่าโอ้งานเขาเยอะมากเลยแบบละเอียดยิบเลยนะผมแล้วก็เล่นแบบว่าพวกสไลด์โชว์นะตัว 2-3 หมื่นตั้งแบบนี้เลยจริงตัว 2-3 หมื่นเลยนะจริงเหรออยากจะสัมผัสเพราะงั้นไม่อยากจะตั้งไอ้ตัวนี้เรียงเป็นแถวแล้วก็ถ่ายเหมือนดากอนวันเหรอเออน่าได้เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวใช้ไฟข้างหลังเออก่อนเก็บพรุ่งนี้ก็ยังไม่ต้องเก็บอะไรเงี้ยเรื่องเราตื่นมาแต่เช้าสวยละต้องถ่ายคืนนี้ถ่ายคืนนี้เอาลงมานะผมเดี๋ยวเราจะไปต่อกับเจ้าเจ้าอะไรตัวไหนไม่อยากจะเอาไอ้2ตัวข้างบนลงมาแต่ว่าบับเบิ้ลบีถือว่าเป็นตัวใหม่แต่ว่าผมว่าน่าจะมีหลายๆท่านบอกว่าบับเบิ้ลบีอาจจะเบื่อพี่คงจะไม่ได้เห็นรอยยิ้มนี้แบบนี้อีกนานสินะนี่เลยแคปภาพไว้ไอ้เนี้ยยังไม่น่าขายหนังยังไม่เข้าไม่หนักแบบเนี้ยใช่เป็นเหล็กเลยไอ้ไดแคสเขาเรียกไดแคสเพราะได้เป็นไดแคสนะผมข้างในเนี่ยอย่างหนักเลยหนังกำลังมาก็ว่าจะรอหนังมาก่อนแกนด้านในเป็นเหล็กแต่ว่าตัวนี้หนังยังไม่มาเดี๋ยวราคาไม่ได้จริงๆตัวนี้หักไม่เยอะเหมือนตัวนั้นนะหักนิดเดียวรุ่นสมัยก่อนหักนิดเดียวนี่ได้แล้วตัวนี้จะมาพร้อมกับบับเบิ้ลบีที่จะเข้าตอนเป็นหนังซีรีส์แยกต่างหากของทัมเบอร์เป็นตอน B นั่นเองนะผมบิดเลยแล้วกันฮะบิดเลยแล้วกันพี่เขาไม่เอาศูนย์บาทฮะ เนี่ยไม่ได้เตรียมกันนะอันนี้ไม่ได้เตรียมกันนะมันอยู่ใกล้มืออ่ะงั้นเอาตัวใหม่มาไม่เอาตัวใหม่มานี่จับลงเลยนะเอากล่องมาให้เ
เพราะออปติมัสกับเจ้าบ๊อบบี้แท้ๆเลยเพื่อนตามมาเป็นฝูงเลยเรียกสกิลเรียกพวกเรียกพวกอย่างแรงสกิลเรียกพวกอ่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้นี่เลยนะไม่ต้องตัวนี้ก็คือออปติมัสพรามรุ่นแรกเลยครับผมจริงๆอ่ะตัวนี้มันเป็นเป็นตัวที่อยู่ในการ์ตูนทรานส์ฟอร์มเมอร์ในสมัยที่เราดูสมัยก่อนนั่นเองครับผมแล้วก็ทางภาพยนตร์น่ะเขาเอาตัวนี้กลับมาทำให้มันเป็นในเป็นย้อนไปเมื่อสมัยก่อนที่บียังแบบว่ายังเป็นรถบีเทิลอยู่เลยนะตัวนี้แปลงเป็นรถง่ายพี่เพราะแปลงไม่ยากแปลงนิดเดียวตัวนี้แปลงเป็นรถได้ง่ายค่ะตัวนี้แปลงง่ายตัวนี้แปลงง่ายบอกเลยตัวนี้แปลงง่ายไม่เหมือนตัวก่อนโน้นตัวนี้แปลงง่ายขอลองหน่อยตัวง่ายๆขอลองหน่อยเขาบอกขอลองหน่อยตัวนี้ไม่ยากตัวนี้ไม่ยากตัวนี้ไม่ยากจริงเนี่ยมันน้อยท่านน้อยเดี๋ยวจะเพิ่มให้น้องปลายลองเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนหักค่าแรงเออเปิดประมูลที่0 บาทเปิดประมูลที่0 บาทเบ็ดขั้นต่ำ20เท่าไหร่ก็ได้แต่ลงท้ายด้วย0พ่อค้าคุยเพื่อนน้องหน่อยเพื่อนเพื่อนหนูหน่อยหนูเน้น5ไม่มีใครพูดเหมือนแบบทุกคนกำลังอะไรให้กับหนูหรอทำไมอ่ะสะดุดีให้เธออยู่มันเขากำลังไว้อะไรให้เธออยู่เลยยังไม่ได้ไปจากไหนจังหน่อยเบาอ่ะป้าคิดถึงป้าก็เลยบอกว่าป้าบอกป้าคิดถึงลูกชายมาหาป้าก่อนเออ1,000 บาทของพี่กอละก่อจ้าแต่ลูกชายไม่ต้องมาลูกมาไม่ได้คิดถึงเออป้าบอกไม่ได้คิดถึงเลยคิดถึงลูกสาวคิดถึงลูกสาวนะเออน้องปลายจบมหาลัยอะไรนะมหาวิทยาลัยฟาอิทเทิร์นค่ะจบฟาอิทเทิร์นฟาอิทเทิร์นก็แบบว่าโรงเรียนกับชนธรรมดาโรงเรียนธรรมดาคล้ายๆออกกำลังกายธรรมดาเออใช่ใช่ออกกำลังกายธรรมดาจบคณะอะไรนะหอมจบศิลปศาสตร์สาขาญี่ปุ่นธุรกิจสาขาญี่ปุ่นภาคธุรกิจใช่นี่เลยนะหอม1,200ของพี่ปิ่นนะพงษ์ค่ะเอ๊ะถามทำไมต้องการประวัติหนูทำไมคะอยากจะรู้พี่อ่ะแล้วอยากจะรู้เผื่อรับสมัครงานอะไรประมาณนี้อ๋อแบบว่าทับทามอะไรนี่เหรอคะเพชรตัวเนี้ยมันเกือบ3,000เลยมันจะมารอบนี้ไม่น่ารอดเลยเออนั่นสิ1,250 บาทค่ะตัวนี้เป็นเหล็กนะแล้วก็ในกล่องจะมีเป็นเขาเรียกว่าตัวอะไรนะที่มันเป็นใส่ในอกที่มันจะระเบิดอ่ะที่มันเป็นอะไรอ่ะที่มันออสปาร์คออสปาร์คแล้วผมอยู่ในกล่องนะมีสามารถแกะตรงหน้าออกเปิดออกมาได้นะยัดออสปาร์คเข้าไปได้แล้วผมเจ๋งปะล่ะใครถามจบแล้วใครถามพี่กรกฎมาที่1,250 บาทไม่มีใครเบ็ดต่อ1,250 บาทของพี่กรกฎนะครั้งที่1ครั้งที่1ครับผม1,300 บาทของพี่ปิ่นค่ะพี่เพชรเต้นนะฮะ1,300 บาทของพี่ปิ่นนับ1ค่ะนับ1ครับจริงก็ขอได้อยากขึ้นตัวนี้เกือบ3,000เลยนะเจ็บไอ้นัทพงศ์1,350พี่ก็กระดึง1,350ราคาซ้ำกันค่ะราคาจะอยู่ที่พี่นัทพงศ์นะคะ1,350 บาทค่ะนับครั้งที่1อยู่ที่ใครจะได้แล้วนะตอนนี้นะอ๋องเพราะตอนนี้แพงราคาแล้วไม่น่าแล้วไปแค่ตีนค่ะที่จะขึ้นเขาด้วยนะตอนนี้1,400ที่ไปตีนไม่น่าขึ้นมาด้วยนะ1,420 บาทเลยเขาเรียกว่าช่วงลองของเดี๋ยวจะเท่าไหร่คนล่าท้าผีช่วงลองของแต่ต้องระวังครั้งอยู่ที่จิตศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใจแต่ตอนนี้ศักดิ์สิทธิ์อันลอยแล้วลอยไปแล้วอันลอยเลย1,420 บาทของพี่กรกฎนับครั้งที่2อ่ะพี่กรกฎนะผมขึ้นมาที่1,420 บาทนะผมเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ด้านหลัง1,500 บาทของพี่ซึ่งเป็นตัวนี้ตัวนี้สูง32 เซนติเมตรนะใช่แล้วสูง32 เซนติเมตรละ1,520จากพี่กรกฎแค่นั้นนี่เรียกว่าปัดแล้วก็แปะเอาชื่อจานของใช่ๆๆโอเคสิพอดีเลย1,600 บาทที่พี่ตินค่ะ1,600 บาทค่ะพี่ตินค่ะ1,600 บาทพี่ตินค่ะนะคะที่ธีรพลไม่ราคาตามจ้า1,600 บาทของพี่ธีรพลนับ2ค่ะพี่ติน1,600 บาทของพี่ตินค่ะขอผ่อนคลายแป๊บนะ3ค่ะขอผ่อนคลายแป๊บนะเมื่อกี้หนักหน่วงพอสมควร
ท้องไส้นี่ปวดปั่นเดี๋ยวให้ปลายไหนแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อน1,650 พี่บุญเยี่ยมพี่บุญเยี่ยมสวัสดีครับ1,700บาทพี่บุญเยี่ยมนะครับผมตอนนี้1,700 บาท 1,750 ของพี่นัทพงศ์ 1,800 ก่อนที่หนังจะเข้ากับบอบเบิ้ลดี 1,800 บาทพี่กรกฎ 1,800 บาทซ้ำกันพี่นัทพงศ์ราคาตามพี่กรกฎนะครั้งที่1ค่ะถ้าหนังเข้าอ่ะพีคแน่นอนตัวนี้อุตส่าห์จะเก็บไว้ตั้งโชว์ไว้ก่อนเป็นไงล่ะงานเข้าไม่เป็นไรปล่อยไปก่อนไม่น่าเลย 1,900 พี่ตินภพ 1,900 บาทของพี่ตินภพนับ2ค่ะ1,900 บาทพี่ตินภพนับ2ค่ะนับ2ครับผม1,900 บาทของพี่เต็นพบนัด3ค่ะพี่บนเยี่ยมราคาตลอดพี่ 1,900 บาทตัวนี้เป็นเหล็กด้านในถ้าเน็ตช้าถ้าเน็ตช้าหนูแนะนำให้ยิงไกลได้นะคะลูกค้าตัวนี้เป็นอีกตัวที่ถ้าเน็ตช้ายิงไกลได้ 2,000 บาทพี่กรกฎค่ะ 2,000 บาทของพี่กรกฎนะครับกรกฎก็มาที่ 2,000 บาทนะหอมตอนนี้ย้ายมาแล้วพี่กรกฎนัดครั้งที่2ราคาตัวนี้บอกเลยว่าต่ำทุนอยู่นะใครอยากได้ติดต่อได้เลยนะราคาต่ำทุนอยู่ 2,000 บาทของพี่กรกฎนับ3ค่ะ2,020 บาทค่ะ2,050 บาทของพี่บุญเยี่ยมค่ะนับครั้งที่1ค่ะครั้งที่1แล้วของพี่บุญเยี่ยม2,050 บาทของพี่บุญเยี่ยมค่ะนับ2ค่ะพี่ตีละพลตามแล้วนะออกตอนนี้2,050 บาทของพี่บุญเยี่ยมนับ3ค่ะนับครั้งที่3ที่พี่บุญเยี่ยมได้ออก2,050 สำหรับออปติมัสทรามเจ็บคอเหมือนเป็นตัวนี้เป็นไดแคสต์ด้วยนะครับก็ไปฝากป้ากล่องโฟมสวยงามใหญ่พอวัดไปฝากป้าอ๋อพอฝากวัดไปฝากให้ป้าเจ็บคอรู้สึกเจ็บคอเหมือนจะเป็นหวัดแล้วบอกพอไปฝากป้าด้วยพอวัดไปฝากป้ากลับไปเชียงใหม่ป้าขยายเยอะแน่นอนโอเคโอเคแต่ก็ว่าประมาณถุงเดียวก็ไม่พอมีห้อยประมาณ5ถุง 2,100 บาททำไมรู้เป็นติดยาเป็นติดยาอ๋อยาสามารถจับบ้านยาสามารถจับบ้านเออมีทุกอย่างด้วยแค่จมูกแค่จมูกฟุดกินยาเลยใช่โอ้จริงแล้วแค่ไอแบบเอายาแค่ไอมาสิเขาให้กินตามเวลาป่ะเขาว่าเริ่มแบบว่าผิวแห้งเริ่มคันอยากแก้แพ้ข้ออยู่ไหนป้ารู้สึกแบบว่าปวดหลังเออเอายาแก้อีกตรงนั้นมาสิสองป้าล้วนเผาป้าช่วยป้ายังไงดีเนี่ยไม่ให้มาดูเฮียเผาป้าเออ2,100พี่เจนพกค่ะนับต่อเลยครับนับหนึ่งค่ะเอา2,100เดี๋ยวสองไปนับสองค่ะเอาเข้าทางป้าละเข้าทางพ่อพี่เอกไม่ทันหรอกพี่เอกแค่ทันเกมเออ2,100พี่ตินค่ะ2,100ของพี่เจนพกนับสามค่ะนับสามกับออฟวิวพรามถึงเวลาของนายแล้วนายไม่ผ่านรอบนี้เรียบร้อยช่วงลองของค่ะเขาเรียกว่าช่วงลองของราคาแบบนี้เหมือนได้ฟรีไปเลย 2,100 ราคาแบบนี้พี่ตินนับสี่ค่ะนับสี่พี่ตินพี่ตินบอกรับบาท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 จะเย็นสิเย็นสิดอนดอนมีใครให้เพิ่มไหมคะมีใครต่อไหมคะมีใครให้เพิ่มไหมคะมีใครบวกเพิ่มไหมคะน่าจะนิ่งแล้วค่ะน่าจะนิ่งแล้วเพื่อเป็นการนับครั้งสุดท้ายค่ะของพี่ตินภพในราคา 2,100 พี่บุญเยี่ยมเอามาแล้ว 2,200 บาทจากพี่บุญเยี่ยมเขาทำ 2,200 ของพี่บุญเยี่ยมค่ะนับ1ค่ะนับเร็วนับเร็วนับเร็วนะของตอนนี้ 2,200 ของพี่บุญเยี่ยมนับ2 1 0พี่สวมพี่บุญเยี่ยมพี่เล่นเส้นสวมเลย2เป็น3เลยนับพี่เดียวสวมเป็น3เลยพี่ตินกับ2,300 บาท 2,300 ของนับครั้งที่1ก็หมดไปหมดคือจอมืดจอมืดน้ำมืดเดี๋ยวเดี๋ยว2,300 บาทพี่ตินภพ 2,300 นับของพี่ตินสวม2ค่ะ2โอเค2เมื่อกี้นับผิดเมื่อกี้นับผิดทำไมมืดล่ะจอมืดล่ะ 2,300 บาทของพี่ตินภพนับ3ค่ะพี่บอกว่าส่งภาษาไปละเออนั่นแหละเดี๋ยวจะรวมกันอ๋อมาสองสวามีอ่ะเอามาเออนับต่อเลยค่ะ2,300ของพี่ตินภพนับสี่ค่ะนับสี่มามีใครให้ราคาเพิ่มไหมคะให้เพิ่มไหมคะกวักมือเรียกนับเลยไม่น่ารอดแล้วนะใช่ไหมรอบนี้พี่ชนะสวัสดีค่ะพี่ชนะสวัสดีครับนี่สวัสดีพี่ชนะโล2,400บาทค่ะ2,400เข้ามาแล้วพี่ตอกับพี่โรสสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วดีจัง2,400บาทค่ะราคาปัจจุบันของพี่บนเยี่ยมค่ะนับตัวนี้เป็นไดแคสไส้ในเป็นเหล็กนะผมแน่นอนว่าน้ำหนักเขาเยอะมาก
เยอะกว่าออปติมัสทุกตัวที่พี่เคยได้ไปอย่างแน่นอน2,400บาทของพี่วิญญาณนับ2ค่ะจะไปตัวอื่นแล้วโอเค2,400ของพี่วิญญาณนับ3ค่ะได้ยินได้ยิน2,500พี่ตินค่ะมาแล้วพี่ตินค่ะ2,500ชัดเจนชัดเจนคำเราเป็นคนชัดเจนของพี่ตินนับหนึ่งค่ะโอ้เจ็บคอเลยเราเป็นคนชัดเจนเราเป็นคนชัดเจนจัดไปเลย2,500บาทของพี่ตินนับ2ค่ะ2,500บาทของพี่ตินนับ3ค่ะนับ3พี่ตินให้กำลังใจน้องอยู่เนี่ยให้กำลังใจน้องอยู่2,500บาทของพี่ตินนับ4ค่ะตอนนี้กำลังใจต้องให้แล้วของกับสาวโทนี่พี่ไม่เคยสมหวังในเรื่องของความรักเลย2,500บาทมาพูดทำไมเดี๋ยวไปฟังดิฟังเรื่องหลังมาพูดทำไม2,500บาทเพื่อนับจบค่ะของพี่ตินค่ะนับ5ค่ะพี่เตนพบได้ไปค่ะในราคา 2,500 บาทค่ะยินดีรับใครบอกเขาเป็นเจ้าสาวกลัวฝนลองถ้าเขาจะเลือกกลางร่มสี่รับรองร่มหลายคันเลยเนาะแต่เขาไม่เลือกกลางร่มไงเขากลัวฝนไว้ก่อนฝนไม่ตกเขาหลบอยู่ฝนไม่ตกเออไปฝนไม่ค่อยตกฝนไม่ตกทางน้ำเออพูดถึงฝนตกเวลาน้องอยากไปเที่ยวไหนนะแม่งเหมือนมันโดนจิตโดนใจฝนตกตลอดเลยไม่ให้ไป2,600ที่ก่อนละก่อนอ้าวไม่ทันเติมกันเข้ามาไม่ทันค่ะไม่ทันค่ะอุตส่าห์เข้ามาใหม่เนาะต้องเอฟอ่ะไม่ดีต่อยไม่รอดใช่ไหมราคานี้ไม่รอดเอาเลยนับพี่มัดนายไม่ผ่านนะถ้าพี่กรกฎจะเอาเอฟมาเดี๋ยวว่ามันไม่เป็นถูกไงแต่ถ้ามันแพงเดี๋ยวเอฟลงไม่ให้เอฟโอ้ยมันแพงนี่มันหนักเหล็กข้างในมันแพงอ่ะนี่ลอยไอ้ข้างบนเนี่ยไม่ต้องไปมองมันเลยของพ่อค้าก็เกิดตัวนู้นไหมมันของพ่อค้าเลยตัวเล็กแต่จิ๋วแต่แพงอ่ะใช่เป็นตัวที่แบบว่าสั่งมาส่วนตัวส่วนตัวมาอยู่กับพี่ไม่ต้องใช้โรงงานผลที่ใช้ตัวบังให้โอ้โหโอ้โหเจ้าเดิมเจ้าเดิมเท่เท่เด็กเท่ไม่ของเอามาเฮ้ยไซส์เฮ้ยเมื่อกี้มีแต่ไซส์ใหญ่ๆอ่ะพอแบบปุ๊บอ้าวมินิเธอสีแดงหนูเห็นไซส์มินิเงี้ยมันแพงสุดเลยนะจริงเหรอใช่อันนี้ข้อมูลเราไม่แน่นพอจริงมาเราไม่รู้ราคาเอากล่องมาราคามาด้วยนี่คือเจ้าเฟยเจ้ามาโมดิ้งเหรอไอ้เรื่องโหดมากเลยนะใช่ตัวมันจิ๋วแต่ว่าราคามันโหดมากเลยนะน้องไปว่าไอ้เจ้าจิ๋วเมื่อกี้ไปพิจารณาตัวใหญ่ตัวจิ๋วมาแล้วบอกน้องว่าจิ๋วเนี่ยแหละราคามันแรงสุดเลยประมูลเลยนะเขาบอกสั่งมาพิเศษมากโอ้ใส่ถุงเลยอ่ะใส่ถุงมาเลยนี่เขาเรียกว่าใหม่แกะกล่องเพราะมันใส่ถุงอยู่เจ้าเฟยนี่เองนะผมเฟอร์รารี่เจ้าตัวที่เป็นรถเฟอร์รารี่ถ้าพี่จำได้นะผมแต่ว่าตัวเนี้ยมันคล่องมากเพราะว่ามีอาวุธเยอะนะผมมันมีพวกแบบอาวุธที่แบบว่าหวี่งไปไกลนะเป็นแซ่บอะไรด้วยนะตัวนี้นะผมไปทานฟอร์เมอร์พักรู้สึกจะเป็นพัก3นั่นเองนะผมที่วิ่งในหมู่มวลของเฟอร์รารี่อันนี้ BP เหรอฮะ BP ใช่อ๋อรหัสเขาเป็นตัวที่ไม่มีขายในไทยนะผมต้องสั่งมาต่างหากเพื่ออยู่ในคอลเลคชันของเราจิ๋วแต่ราคาแรงมากพี่ใช่ค่ะตัวนี้จิ๋วแต่ราคาไม่แพ้ออปติมัสตัวเมื่อกี้หนูกล้าพูดได้อย่างนี้เลยนี่สวยมากๆเลยนะเป็นตัวที่เป็นเฟอร์รารี่นะผมแน่นอนว่าอย่าไปอุตริแปลงล้างมันเด็ดขาดตัวนี้มันแบบว่าขอย้ำเมื่อกี้ไอ้เมื่อกี้มันใหญ่มันยังหมุนยากเลยอันนี้มันเล็กมันจะหมุนมันยังไงโอ้ยหมุนมันยังไงเนี่ยตัวนี้เคยประมูลไปแล้วผมในรอบก่อนหน้านี้เมื่อหลายเดือนนี้แล้วเลยทีเดียวนะผมโอ้โหวันนั้นนี่โหดลายมากมีนเฟอร์รารี่มูราโก้คู่กันได้เปล่าได้เลยตัวนี้รู้สึกจะแปลงเป็นแคลิฟอร์เนียใช่แคลิฟอร์เนียนะผมโอเพนท็อปไหมอะไรนะโอเพนท็อปไหมไม่โอเพนท็อปเป็นโค้ดท็อปนะผมเป็นโค้ดท็อปใช่ตัวนี้แหละนะผมพี่ณัฐรัตน์สวัสดีค่ะตัวนี้เป็นตัวที่อยู่ในฝั่งของหนูบอกเลยว่าตัวนี้ไม่แพ้ตัวเมื่อกี้เลยเจ้าเฟรตัวเล็กแต่ราคาแบบโอ้กระชากใจไม่น่าขายด้วยเพราะว่าเป็นตัวสั่งมาพิเศษเปิดราคาประมูลสุดบาทไอตัวข้างบนเนี่ยไม่ต้องเลยโคตรโหดเลยนะอันนี้
เปิดประมูลที่0บาทมีกระต่ํา20เท่าไหร่ก็ได้เท่า0เข้าพี่เพนบอยพี่ทุเรศไปไหนมาเร็วทีมลาแล้วก็500บาทพี่กรกฎค่ะ500บาทพี่กรกฎนับ1พี่ติ้น 1,000 บาทค่ะบอกได้เลยว่าตัวนี้เล็กแต่จิ๋วถ้าใครที่เห็นกล่องถ้าใครที่แบบเล่นงานนี้อยู่จะรู้เลยว่าโอ๊ยตัวนี้มาแล้วเหรอราคานี้หวานหมูเลยหวานหมูเลยยายหมูจับมาขึ้นทำไมยายหมูน้ำผึ้งเลยอ่ะน้ำผึ้งของพ่อค้าเหรอของพ่อค้าเหรอตอนนี้มันเป็นของลูกค้าแล้วค่ะเพราะหนูมาขึ้นแท่นเรียบร้อยแล้วพี่เขาบอกว่าขึ้นแท่นนั่นแหละจบมันไม่ตอนนี้มันเป็นของพี่ตินค่ะพี่ติน 1,000 ค่ะตอนนี้ของพี่ตินพี่กรกฎราคาเป็นของพี่กรกฎราคา 1,100 ค่ะฟังดูหดเลย 1,500 บาทพี่เยี่ยมรับครับเอาเป็นของพี่เยี่ยมราคา 1,100 ค่ะฟังดูหดเลยมาเลย 1,100 ราคาตามค่ะนี่เจ้าเฟเลยนะบอกเลยว่าเนี่ยราคาต่ำราคาทุนอยู่ตัวเนี้ยไม่มีขายในไทยบอกได้เลยนะผมต้องสั่งจากอิมพอร์ตมาเนี่ยสั่งไปเดือนนึงเพิ่งได้ของแล้วตัวนี้เหมือนเฟอร์บี้เลยค่ะลุ้นมากกับทรานส์ฟอร์เมอร์รอบนี้นะผมเพราะว่าตัวที่ออกมาใหม่ของทรานส์ฟอร์เมอร์ในช่วงนี้ออกมาเยอะมากเหมือนกันนี่ยังไม่จบนะเพราะว่า 1,600 ค่ะก็คือไอ้ตัวที่เป็นไนโตซุดอย่างเงี้ยแล้วก็พวกที่เป็นเฮลิคอปเตอร์ในภาคแรกอะแบ็คฮอคอะที่เป็นเฮลิคอปเตอร์ตัวนั้นอะมันชื่ออะไรนะจำไม่ได้นั่นแหละก็กำลังมาเหมือนกันนะ1,600ค่ะเดี๋ยวไปบอกพี่กรกฎนับหนึ่งเรียกว่าเทศกาลทรานส์ฟอร์เมอร์ล้นตัวใหม่ๆออกมาเยอะมากเลยนะผมก็เลยพยายามไล่เก็บอยู่แล้วแน่นอนว่าออปติมัสร่างแรกที่จะเป็น NDE1 อันนั้นก็จะมาเหมือนกัน 1,700 พี่บุญเยี่ยมโอ้โหอยากจะบอกว่ากรี๊ดเลยทีเดียวนะแบบ 1,700 พี่บุญเยี่ยมนับหนึ่งพี่บุญเยี่ยมนับหนึ่ง 1,800 พี่กรกฎนับหนึ่ง 1,800 พี่กรกฎนับสองเจ้าไฟสินค้านำเข้ายังไม่มีขายในประเทศไทยอย่างแน่นอน 1,900 พี่บุญเยี่ยมนับหนึ่งผ่านมา6เดือนก็ยังไม่มีขายในไทยนับสองพอได้เลยรับสายสัตว์สองเนี่ย1,950พี่กรกฎนับหนึ่งพลาดในทีเดียวนะผมก็ยังเสียดายอยู่ก็กดนับ2ว่าสั่งในรอบนี้ใช้เวลาประมาณเดือนนึงถึง45วัน1,950 บาท 2,000 บาทพี่เตี้ยนับ1ต้องแบบว่าอดทนเลยทีเดียวนะผมกว่าจะได้ตัวนี้มา 2,000 บาทแล้วสวยด้วย2ตรงๆบอกว่าสวยทีเดียวกดนับ1เป็นตัวนึงที่ผมค่อนข้างที่ว่าต้องไว้ตัวหน้าเลยกดนับ2มันเป็นออโต้บัตตัวเล็กเล็กกว่าบับเบิ้ลบีนะผมมันเลยได้อยู่แถวนั้นเลยสีแดงด้วยสีแดงด้วยนะไอ้ตัวสองไอ้ไรพี่กรกฎนับสี่อย่างออปติมัสเนี่ยโดนอัปไปหิไปอยู่ข้างหลังแน่นอนนะสองพันหนึ่งร้อยบาทสองพันหนึ่งห้าสิบพี่ไปยิงข้างหลังสุดเลยเพราะเป็นตัวใหญ่สองพันหนึ่งห้าสิบตัวเอ็นตัวเอ็นตัวเล็กอยู่หน้าสุดเลยนะสองพันหนึ่งห้าสิบพี่เยี่ยมนับสองไอ้เนี่ยเจ้าสองร้อยยี่สิบบาทบิดลงค่ะรถแก๊สอ่ะที่มันเป็นรถสองพันสองพี่กรกฎนับหนึ่งที่โดนแมกกาฟันมันถีบสองพันสองพี่กรกฎนับสองรถแก๊สตัวนั้นก็สองพันสองพี่กรกฎนับสาม2,200 บาทพี่กรกฎนับสี่2,200 บาทพี่กรกฎน้ำครับพี่กรกฎลงไหมโอ้โหลงมาค่ะจะปวดพี่เยี่ยมบอกว่ายอมครับพี่ราคาจะพอพี่ไม่ยอมพี่ลงก่อนเนี้ยหนูขอลงก่อนพี่ยอมอีกแล้วจำฝังใจเลยจบมา8ฮะจริงหรอรอบตัวแทนสองคนแปดแล้วนี่ก็มันสองตามโมตามเมย์เอาหัวพุ่งลงชักโครกเกิดอะไรขึ้นอะไรนี่ไงพี่กรกฎได้ไปนี่เหรอเจ้าไฟรถเฟอร์รารี่แคลิฟอร์เนียนะผมจากฝัดออโต้บอทนะผมสวยมากๆเลยตัวนี้คือมันเป็นคล้ายๆเป็นดินจาอย่างนึงนะมันมีตัวหนึ่งที่เป็นซามูไรคอปเตอร์นะมันชื่ออะไรจำไม่ได้ที่เป็นแปลงแล้วแปลงเป็นรถดูการ์ตี้อ่ะตอนนั้นก็อาจจะมาเหมือนกันนะผมน้องบอกว่าเพิ่งชี้ที่10เองเหรอถ้าเหรอถ้าบวกไปอีก20ตอนนั้นเองยี่สิบกว่าแล้วเหนื่อยมากขอบคุณครับจากพี่กรกฎนะหอมนอนไปเลยนอนไปเลยเอาตัวข้างบนไหมคะไอตัวนั้นอะแรมโบกินี่แรมโบกินี่สีส้มเล่นฮอตทอยตอนนั้นเล่นฮอตทอยได้เลยนะบอกได้เลยพี่รู้จักไหมเห็นไหมไปแอบซื้ออีกแล้วตอนนั้นอะซูซี่กับฮอตทอยบางตัวเลยนะตอนนั้นแหละโคตรพีคเลยเอาลงมาเลยงานบ้าเลยอ้าวงานเข้าแล้วเอาลงมาให้ดูก่อนลงมาให้ดูก่อนลงมาให้ดูก่อนงานเข้าแล้วเนี่ยนี่เลยเจ้า Lamborghini Centenario Hot Rod นั่นเองนะผมโอ้ยโอ้ยอยากจะฆ่าพ่อค้าให้ตายมีรถไงมีรถอยู่มายังไงเนี่ยมายังไงเจ้ามาอย่างใดนี้ข้ามน้ำข้ามทะเลราคาแลมออปติมัสอีกอ่ะใช่ตัวเนี้ย
ตัวนี้เป็นตัวที่ไม่มีนายไทยแน่นอนนะผมชัวร์เป็นรถเป็นรถแถมป่ะแถมรถเหล็กป่ะนะถามให้ดูว่าคือตัวนี้อ๋อคือมันวางข้างพอดีเลยจริงป่ะแถมป่ะไม่แถมไม่แถมแถมนี่หนักหน่วงเลยจะบอกซื้อคอร์ดคอร์ดได้บางตัวถ้าแถมนะสองตัวนี้ no 5,000 เลยอ่ะไม่ต้องอะไรขึ้นไปเดี๋ยวเอาไปลงมาประมูลเลยเดี๋ยวจะโหดนี่ไงให้ดูนะผมตัวนี้คือฮอตรอดนั่นเองนะไม่มีขายในไทยนะผมเป็นตัวที่สั่งมาพิเศษจากทรานส์ฟอร์เมอร์ก็คอลเลคชั่นหรือไม่ครบสั่งมาทำไมดันตัวเดี๋ยวดันรถนี่เลยจากทรานส์ฟอร์เมอร์ไฟนี่เองนะภาพลัสไนท์นี่เองนะผมล่าสุดนะผมกับเจ้าฮอตรอดตัวนี้บอกแล้วเป็นการวางหุ่นที่เป็นเกียรติมากเพราะว่าตัวนี้มันทำรถมาด้วยพอดีไงก็คือเราไม่ต้องไปรถแล้วไงแล้วก็วางคู่รถพอดีเลยเอาไปใส่ตู้ดีกว่าปาไปใส่ตู้สวยนะสวยจริงนะของตัวนี้เลทชูหายากด้วยมันเป็นความภาคภูมิใจของเรื่องของการหายากนี่เองนะครับฮะเลทชูแปลว่าเป็นภาษานี่เอามานี่สิเดี๋ยวหนูทำให้เผื่อแคปใช่ไหมเออโอ้โหอะไรก็ดีไปหมดไม่ใจเพราะเขาหันหน้าต้องหันหน้ามีรถพอดีเลยนี่เลยยิงมันมีรถพอดีเลยนะผมไม่มีอะไรที่ลงตัวไปกว่านี้แล้วพอดีเป๊ะเลยคืออย่างตัวของไอ้ที่เป็นเฟย์เมื่อกี้ถ้ามีรถเฟอร์รารี่ก็พอดีเหมือนกันอ่ะเนี่ยวิธีวางของเขาคือไม่ต้องแปลงนะผมอย่างล็อกดาวน์เนี้ยถ้าพี่มีลาโบกินี่เอาไปทันดออยู่1ต่อ24พี่ก็วางคู่ได้เลยไม่ต้องแพงสวยด้วยสวยที่โอนผิดแน่ๆเลยนี่เลยนะผมอ่ะอันลงไปตัวนี้แพงมากบอกได้เลยนะผมราคาถ้าบวกรถมาที่เกือบ 5,000 แน่นอนโหดมากแต่ว่าหายากจริงหายากไม่มีเลยพี่ก็มีรถพอดีเลยฮะมีรถพอดีเลย20บาทพี่เตปักเตปักตรงไหนวะให้ดับไหมมีรถพอดีเลย20บาทปิดไฟปิดไฟไปนอนเดี๋ยวมีอะไรก็ได้อีกมั้งเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยมันจะใหญ่ๆไหมพี่เพนพี่บอกนะไป500ครับพี่จะใส่ตัวเลขมาทำไมเขายังไม่ได้บอกจะประมูลกันเลยพี่หนึ่งวันด้วยพี่ใส่มาทำไมอ๋อเด็กอาซีจะหักหาน้ำใจไหมจะหักหาน้ำใจไหมพ่อค้าบอกไม่นะหักหาน้ำใจไหมเดี๋ยวตัวนี้รถเหล็กไม่เกี่ยวนะเอาเฉพาะหุ่นได้ไหมคือราคาตอนนี้ยังไม่ครึ่งหนึ่งของราคาทุนเลยนะของมันแก่ไปแล้วมันนะมันเป็นของพี่แล้วเดี๋ยวพี่เข้าใจอะไรผิดหรือปะพี่เข้าใจอะไรกันผิดว่าตอนนี้หลายขั้นพี่ใส่ราคามาทำไมที่ผ่านมาที่ผ่านมาไม่ต้องแปลมานะไม่ต้องแปลเพราะว่าเกินปัญญาผมแน่นอนแล้วนะพี่เห็นยังไม่หยุดกันของพี่อย่างนี้ยังไม่ขึ้นราคาทุนเลยค่ะแบบไต่แค่ตรงนี้เลยแม่ค้าหวานไม่เชื่อมันแรงตัวนี้มันแรงนะหรอหัวมากๆเลยเอาไม่แถมรถละกันไหวปะยังไม่แถมรถยังไม่เอารถออกก่อนเอารถออกก่อนแค่รถเนี้ยพันอัพอยู่แล้วชัวเอารถออกก่อนแล้วเพื่อลดความเสี่ยงของแม่ค้าลงคือเอารถออกนี่ก็ยังไม่ได้ครึ่งราคาทุนเลยนะพี่เอาแค่นั้นน่ะเอารถออกก็ยังไม่ครึ่งราคาทุนเลยนี่หนูคิดแค่ราคาหุ่นนะใช่เอารถลงมันให้ดูกล่องไหนๆก็ขึ้นละเฮ้ยกล่องมาแพ็คคนนี้นี่มีกล่องน้ำตาลเป็นไม่ใช่เอาเป็นกล่องน้ำตาลกล่องน้ำตาลแล้วก็มีกล่องนี้เพิ่มใช่เป็นกล่องแบบว่ามือถือเลยอ่ะเป็นกล่องแบบใส่มือถือเลยนะกล่องไอโฟนใช่เป็นกล่องไอโฟนเลยกล่องแข็งเลยแล้วข้างในก็ยังดีเลยนะผมขอบมากขอบมากใส่กันแล้วพี่กระบอกใส่กันแล้วใส่กันแล้วนะเอากล่องไปด้วยเอากล่องไปด้วยเอาไม่ได้ให้ตัวนึง 1,800 บาทพี่เพนบอยยังไม่เบิกไหมหายากมากตัวนี้รอคิวอยู่ด้วยนะฮอตไฟฮอตไฟตัวนี้รอประมาณ3เดือนฮอตไฟของเล่นร้อนๆฮอตร็อตทำไมพวกฮอตๆนี่มันแพงจริงเลยเนี่ยฮอตไฟฮอตทอยฮอตอะไรเนี่ยเล่นไปเล่นมาทั้งร้อนไงร้อนเงินร้อนเงินแต่ฮอตไปไหนเนี่ยฮะฮอตไปไหน 2,000 บาทพี่ตินาภพค่ะค่ะเอาเลย 2,000 บาทของพี่เจนพบค่ะนับ 2,000 บาทพี่ตินาภพนับ1นับเลยค่ะนับแล้วนะคะนับแล้วอ่ะไปกัน2,100
100ฮะ 21,000 บาทโอ้โหปิดจบเลยอ่ะเนี่ยขอบคุณมาก21,000พี่เดี๋ยวแถมว่าได้ฝูงหรือ21,000พี่ไปเยี่ยมนับ1อ่ะให้คันนี้ให้ตัวนึงละกันนะไม่เอาหนูไม่เอาหนูไม่เอาละคันหนูไม่เอาใช่ตัวเนี้ยแพงแล้วหายาก3เดือนได้ของมาทดที่22,000บาทค่ะ22,000บาทกับราคาต่ำทุนแบบเยอะมากระวังอย่าบ่นไม่ค่อยจะบ่นใครใครแค่มาขายหนูมาขายสำหรับสายทรานส์ฟอร์เมอร์ล้วนๆเลยนะผมตัวนี้เป็นตัวที่รู้กันเลยว่าพี่นะครับผมหายากแล้วก็สั่งนานมากนะผมกว่าจะได้ตัวมาแล้วเป็นตัวที่อยู่ในภาคล่าสุดด้วยนี่เองนะผมคือตัวนี้แค่กล่องก็ชื่นชมอยู่ในใจด้านล่างมันสลักไว้เลยนะเหมือนนะเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมเหมือนก็จากในหนังเลยคือตัวเนี้ยเป็นตัวที่ทำจากในหนังเฮ้ยเข้าใจไหมอย่างบางตัวอย่างพี่เข้าใจแต่ตอนนี้แม่ค้าไม่เข้าใจผมอ่ะไม่เหลือยิ่งกว่าไม่เข้าใจนะนี่ไงมันสลักเป็นหุ่นมีริ้วสีส้มมีอะไรเหมือนกันเลยมีริ้วสีส้มเหมือนกันเลยยืนท่าเหมือนกันนะมีริ้วตรงขาเหมือนกันเนาะตรงหน้าอกเหมือนกันอะไรเงี้ยนี่เหมือนกันเลยสลักไว้แล้วด้านล่างรถและที่สำคัญนะรถเขาเปิดประตูแบบนี้ได้วางไว้เฉยอันนี้เป็นอะไรนะไม่ได้แถมตอนที่นักเอกไงคือจริงๆมันล่างเนี้ยมันจะเป็นตัวเก่ามันจะเป็นรถโบราณนะผมแล้วก็ไปก๊อปตัวใหม่มาไปโดนลัมโบกินี่มาพอดีเซนทาริโอวิ่งผ่านพอดีใช่เซนทาริโอวิ่งผ่านก็เลยสอยเลยโอ้รุ่นใหม่ด้วยนะก๊อปรุ่นใหม่พอดีแล้วก็มีนายเอกอยู่ท้ายรถพอดีนั่นแหละผมเอ๊ะมันเข้ามาได้ไงวะเนี่ยมันห้องเครื่องหนังอ่ะ 2,700 บาทพี่ตินภพนับ1นับ1ค่ะนับ1แล้วผม 2,700 บาทกับราคาต่ำทุนที่พี่ตินภพนับ2ค่ะถูกต้องราคาเนี้ยพี่ 2,700 บาทพี่ยังไม่สามารถไปซื้อได้เลยนะพี่ตินนับ3ถูกต้องเลยตัวเนี้ย 2,800 บาทพี่บุญเยี่ยมนับ1ตัวเนี้ยมีต้องมีเกือบ4เลยนะจะบอก2,800 บาทพี่บุญเยี่ยมนับ2เป็นสินค้าที่ดูกัน 3,000 บาทลดด้วยพี่รู้กันเลยว่าใจเย็นๆพี่เอาหุ่นไปก่อนตอนนี้พี่ยังราคาต่ำทุนอยู่ค่ะแค่หุ่นนะแค่หุ่นนะไม่สามหรอก 3,000 บาทค่ะพี่กรกฎนับ1ค่ะนับ1ค่ะโหดอ่ะหรือจะปรับลงไหมได้เลยนะเพราะตอนนี้ 3,000 ราคาต่ำทุนอยู่สำหรับหุ่นนะยังไม่รวมรถค่ะพี่ 3,100 พี่บินเยี่ยมค่ะ 3,100 พี่บินเยี่ยมนับ1ค่ะนับ1อะไรนะไม่แถมรถพี่เพิ่ง 3,000 บาทพี่คุณเยี่ยมนับ2ค่ะตอนนี้พี่ได้ตอนนี้ได้ครบแล้วเพราะว่าแถมรถเพราะว่าหายากมากนะจริงๆหายากแบบสุดๆเลย 3,200 พี่ตินนับ1ใช้เวลาด้วยนะผมต้องใช้เวลา 3,200 พี่ตินนับ2จองมันมาคือตอนแรกผมได้เนี่ยยังรอออปติมัสอยู่เลยนะออปติมัสยังไม่ได้ของนะผมออปติมัสที่เป็นออฟเอเลียนอ่ะที่เป็นภาคล่าสุดเหมือนกันที่หน้ามันโดนเป็นแดงๆ 3,200 พี่ตินนับ3สวยมากคือผมเคยประมูลได้รอบนึงแล้วแล้วก็รอบนี้ยังรอของอยู่พ่อค้าอีก10นาทีหมดเวลาจบกันแล้ว3,200พี่ตินนับ4จบกันอย่างนี้เลยเหรอ 3,200 บาทกับพี่ตินนะกับอุ๊ยสินได้หมดเวลาแล้วพี่ตินไปต่อราคานี้ฟุกเลยอ่ะพี่ตินขาราคานี้ฟุกเลยราคานี้บอกเลยว่าฟลุกเลยฟลุกเลยจริงๆ 3,200 บาทที่พี่ตินภพกันนับเอามาเอามาเดี๋ยวสินับสินี่ยังไม่ได้กำไรเลยโอ้โหสบายใจสบายใจมาใครสบายใจนะพี่มาค่ะราคาสบายใจเออพี่มาไปไหนวันเนี้ยพี่เป็นบอยไม่ทันค่ะไม่ทันแล้วโอ้ตัวหายากจริงตัวเนี้ยกะไว้แบบถ่ายรูปโชว์ไอตัวอื่นไม่เท่าไหร่ตัวเนี้ยหายากคือใครมีตัวเนี้ยบอกเลยเชิดหน้าชูตาใช่จริงเหรอเฮียจริงโอ้ยมีใครเอาอะไรเพิ่มไหมคะที่ขายตามใจจริงมากเลยนะวันเนี้ยเดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวจะไปนอนให้พ่อค้าคือเอาหุ่นขึ้นมาตั้งแล้วก็ถ่ายรูปพ่อค้าต้องเอาหุ่นทั้งหมดนี้ออกก่อนนะแล้วก็เอาเรียงก่อนโอ้ต้องเรียงเยอะให้ช่วยไหมไม่ต้องเลยนะให้เราช่วยอินบ็อกซ์ไหมไม่ต้องนอนเหมือนจะช่วยแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมันก็น่าเล่นเกมจบแล้วนะผมนะครับเออไปนอนกันดีกว่าไปนอนกันดีกว่านะไปนอนทั้งหมดนี้ต้องมีบินไฟด้วยนะผมอ
เฮ้ยน้องแววยิบ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 เท่าไหร่แล้วนั่นๆๆดีๆๆน้องแววยี่สิบเจ็ดละคุณตามใครไม่ทันเลยอ่ะ23อยู่เนี่ยใช่ป่ะโอเคอ่ะเมื่อเช้าเข้างานสายเลยอ่ะปะปะงั้นวันนี้ไปนอนก่อนนะฮะเดี๋ยวยังไงไปเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะนะเดี๋ยวให้ว่าค่ะแน่นอนเฮ้ยวันนี้ไม่กี่คันป่ะคะฮะ10ชิ้นเองสิบชิ้นเองไม่ยากนี่ก็ต้องรวมถ่ายพี่อัดอยู่แล้วนี่ไงเพราะว่ามันจุกล่องเนี้ย3ชั่วโมงมันจุกล่องไม่พอค่ะเก็บพรุ่งนี้สิพอค่ะไปขโมยก่อนเก็บพรุ่งนี้อ่าจริงโอเคค่ะยังอยู่ยังอยู่เพราะว่าพี่อัดเห็นใจหรอกไม่ส่งพรุ่งนี้ก็ได้ส่งมะรืนก็ได้นี่อยากจะกราบพี่อัดนี่โอนไวมากโอนไวมากแบบว่าทันพี่โอนละกันแพ็คของให้ทันพี่โอนนะแพ็คของให้ทันพี่โอนนะอะไรอย่างเงี้ยพี่อาจก็เห็นใจแบบ13ตัวพี่อาจเห็นใจอยู่เก็บข้าวกล่องมือนี่สั่นเลยบอกพี่อาจต้องเตรียมตัวกันแล้วเดี๋ยวไงรับไปเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะโอเคเวลาของกับนี่เหรอแล้วก็ท่าพิเศษเซสต์เดี๋ยวเราไปต่อกันพรุ่งนี้นะมาสักคิวสักคิวอีกแล้วพวกเขาของสักคิวอีกแล้วเอามาเดี๋ยวไปเจอกันแบบพรุ่งนี้นะคะวันนี้ต้องจบกันแล้วแล้วก็น้องปายก็จะกลับวันนี้แล้วด้วยต้องลากันแล้วสำหรับน้องปายพบกันใหม่ในโอกาสหน้าเดี๋ยวใครอยู่บ้างใครอยู่บ้างลาพี่ๆหน่อยคุยพี่ๆหน่อยเอาไม่ลงลาพี่ๆไม่ลงสั่งเสียซะนะต้องสั่งเสียเลยเหรอไม่ใช่ตั้งพ่อค้าเนี่ยอะไรมีโอกาสจะได้กลับมาใหม่แน่นอนสำหรับน้องปานะผมจ้าขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยค่ะที่ให้การดูแลน้องไปอย่างดีสนุกดีนะครับผมนี่เลยกลับนี่เลยที่อะไรนะที่ลูกชิพาติดตามในเฟซได้ต่อนะความลำบากยังไม่จบแค่นี้เขาเติมคนได้ไม่เป็นไรอันไหนเขาไม่เกมแล้วเขาไม่เกมแล้วเขาไม่เกมเชื่อมใจอะไรก็ดีไปหมดโอเคนะไปเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ต้องกล่าวคำว่าฝันดีราตรีสวัสดิ์พี่นอนแล้วมั้งเรียนเรียกแล้วโดนขาพาดคอแล้วโอเคค่ะไปเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะพี่ต้องกดฝันดีค่ะพี่เอกฝันดีค่ะพี่เพนบอยฝันดีค่ะพี่นัสเลยฝันดีค่ะพี่รุจิพัฒน์ฝันดีค่ะพี่เห็นอยู่แค่นี้อ่ะเห็นอยู่แค่นี้อ่ะเอาว่าฝันดีทุกท่านแล้วกันนะคะหากลืมทักทายใครไปหากลืมใครส่งเข้านอนก็ขอโทษด้วยนะคะพี่บุญเยี่ยมฝันดีนะพี่ธีรพลฝันดีค่ะพี่ตีนฝันดีค่ะนะโอเคค่ะนะเอาไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ